ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะปิดคอร์สกันแล้วนะสำหรับวิชานี้นะเราจะเรียนในเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนนะเวลาที่หนี้เนี่ยมันมีความผูกพันนะมากกว่า1ฝั่งขึ้นไปนะฝั่งละ1คนขึ้นไปนะครั้งที่แล้วเราทิ้งมาตราไว้ใช่ไหมว่าถ้าเป็นเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยจะเริ่มที่มาตรา290จบที่มาตรา302นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในส่วนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยหลักทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา290นะให้ทุกคนลองเปิดมาตรา290กันหน่อยสิหลักทั่วไปเขาว่ายังไงเขาบอกถ้าการชำระหนี้เนี่ยเป็นการอันแบ่งกันชำระได้นะมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้มีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้เห็นไหมเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้ตกลงอะไรกันไว้เลยเนี่ยนะให้แต่ละคนจะต้องรับผิดเท่าๆกันและฝั่งเจ้าหนี้เองเนี่ยก็ชอบที่จะรับชำระเพียงส่วนเท่าๆกันด้วยแสดงว่าถ้าฝั่งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้มันมีหลายคนเอาง่ายๆเลยกฎหมายเขาบอกให้หารกันให้หารเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกหนี้ก็ดีฝั่งเจ้าหนี้ก็ดีนะทีนี้มาดูมาตรา290นะเริ่มที่290ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนอันนี้คือหลักทั่วไปเขาบอกว่าต่างฝั่งต่างต้องรับผิดในส่วนเท่าๆกันเรียกชำระหนี้ในส่วนเท่าๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแบ่งเป็นฝั่งลูกหนี้เวลามีหลายคนกับฝั่งเจ้าหนี้เวลามีหลายคนก่อนนะมาดูลูกหนี้ก่อนมาลูกหนี้ถ้ามีลูกหนี้หลายคนเช่น A เป็นเจ้าหนี้มีลูกหนี้คือ1 2แล้วก็3นะในหนี้จำนวน 300,000 บาทถ้าเราอ่านมาตรา290เนี่ยหมายความว่า1 2 3ต้องชำระหนี้คนละเท่าไหร่เอ่ยก็หารเท่าเห็นไหมมี3คนก็หาร3เข้าไปแสดงว่า1 2 3เนี่ยต้องชำระหนี้คนละ 100,000 เท่านั้น A จะฟ้อง1ก็ฟ้องได้แค่แสนเดียวนะฟ้อง2ก็ได้แสนเดียวฟ้อง3ก็ได้แสนเดียวจะฟ้อง1คนเดียวเลย 300,000 น่ะไม่ได้นะเห็นมั้ยมันจะฟ้องได้แค่คนละแสนเท่านั้นเองเนี่ย3คนเนี้ยนี่คือหลักทั่วไปเลยของมาตรา290ต่างคนต่างต้องรับผิดเท่าๆกันเห็นมั้ยทีนี้มาดูฝั่งเจ้าหนี้บ้างนะถ้าจะสลับเป็นมีเจ้าหนี้หลายคนก็จะกลายเป็นมี A มี B มี C แล้วก็มี1เนี่ยเป็นลูกหนี้ในหนี้จำนวน 300,000 บาท A จะฟ้องให้1ชำระหนี้ได้กี่บาทฟ้อง 300,000 เลยได้ไหมไม่ได้ก็มาตรา290เขาบอกว่าเจ้าหนี้ก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นส่วนเท่าๆกันด้วยเพราะฉะนั้น A ก็ฟ้อง1ได้แค่แสนเดียวเหมือนกัน B ก็ฟ้อง1ได้แค่แสนเดียว C ก็ฟ้อง1ได้แค่แสนเดียวเห็นไหมแสดงว่าถ้าจะให้1ชำระหนี้ให้ครบเลยเนี่ยมันก็ต้องฟ้องร่วมกันทั้ง3คนเลยนะ1ถึงชำระหนี้ครบ 300,000 อ่ะนี่คือหลักทั่วไปตามมาตรา290เห็นไหมแบ่งเท่าเลยหารเท่าเลยทีนี้มาดูหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมบ้างมันต่างกันยังไงนะลูกหนี้ร่วมมันต่างกับลูกหนี้หลายคนยังไงนะมาดูลูกหนี้ร่วมซิเทียบกันเทียบกันสองลูกหนี้ร่วมการที่จะเป็นลูกหนี้ร่วมได้เนี่ยทุกคนนะมันจะต้องมีที่มาอย่างชัดเจนถ้าไม่มีที่มาชัดเจนเราจะใช้290เสมอ290นี่คือบททั่วไปนะกรณีที่สงสัยไม่มีการตกลงชัดเจนแต่ถ้ามันมีที่มาชัดเจนเมื่อไหร่เช่นตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมอย่างเงี้ยถ้ามันชัดเจนเนี่ยถึงจะมาใช้ในส่วนของลูกหนี้ร่วมมาตราที่ใช้ก็จะเริ่มแต่291ใช่ไหมถึง297
แล้วก็มาตรา301นะนี่ในส่วนของรุ่นเราก็ใช้กลุ่มนี้ถามว่ามันแตกต่างยังไงอ่ะมาดูที่มาก่อนการที่เราจะเป็นลูกหนี้ร่วมได้เนี่ยมันต้องมีที่มาบอกเลยถ้าไม่มีที่มาชัดเจนจาก3ตัวนี้ที่จะใส่เข้าไปห้ามมาใช้ลูกหนี้ร่วมเด็ดขาดตัวแรกการจะเป็นลูกหนี้ร่วมได้เนี่ยมาจากข้อตกลงถ้าเขาตกลงรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมกันเช่น A กับ B เนี่ยอยากขอสินเชื่อธนาคารรู้ว่าจะกู้คนเดียวไม่ผ่านแน่ๆก็เลยจับมือกันไปกู้เงินที่ธนาคารเอ๊ะอย่างเงี้ยเห็นมั้ย2คนนี้แสดงว่าเขาตกลงเนี่ยอยู่เป็นลูกหนี้ร่วมกันละ A กับ B ก็ถึงมาใช้ในส่วนนี้นะมีข้อตกลงกันทีนี้ในส่วนของข้อตกลงเนี่ยเราต้องบวกมาตรา297เข้าไปด้วย297คืออะไรให้ทุกคนลองเปิด297นะข้อตกลงดู297ด้วยปึ๊บมาเขาบอกว่าอย่างงี้ถ้าในสัญญาอันหนึ่งอันใดมีบุคคลหลายคนผูกพันตนในอันจะทำการชำระหนี้หากกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยท่านว่าบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันมาตรา297เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายปิดปากทุกคนเวลาเราไปเซ็นสัญญาฉบับเดียวกันน่ะเราไม่ได้พูดอะไรเลยนะ A กับ B เซ็นสัญญาฉบับเดียวกันไม่มีคำว่าตกลงเป็นลูกหนี้ร่วมอะไรทั้งสิ้นกฎหมายบอกอ้าวอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกรณีที่กฎหมายปิดปากละการที่คุณเซ็นสัญญาด้วยกันเนี่ยคุณไม่พูดอะไรก็ตามกฎหมายก็ถือว่าคุณเป็นลูกหนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเซ็นสัญญาคู่กับใครเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนคุณเป็นลูกหนี้ร่วมกันเห็นไหมนี่คือข้อกฎหมายปิดปากเวลาคุณเซ็นสัญญาฉบับเดียวกันนะนี่คือกรณีแรกเห็นไหมมาจากข้อตกลงหรือคุณไปเซ็นสัญญาในฉบับเดียวกันกฎหมายก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมกันละกรณีที่สองเป็นลูกหนี้ร่วมกันตามกรณีที่2มาจากข้อกฎหมายเห็นไหมถ้าไม่มีข้อตกลงเลยก็ต้องไปดูข้อกฎหมายว่ามันมีข้อกฎหมายเนี่ยถือว่าเขาเป็นลูกหนี้ร่วมกันไหมมีกฎหมายอะไรบ้างเอ่ยให้เป็นลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเวลาเราเรียนช่วงนี้เราเรียนปี2นะก็จะใกล้เคียงกับวิชาละเมิดวิชาละเมิดเนี่ยมันจะมีกฎหมายให้รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มเลยเช่นมาตรา425มาตรา415ที่เขาบอกว่าเวลาลูกจ้างไปทำละเมิดให้นายจ้างเนี่ยมาร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดใช่ไหมในทางการที่จ้างแสดงว่ากฎหมายบอกว่าลูกจ้างนายจ้างอ่ะเป็นลูกหนี้ร่วมกันมีอีกกรณีผู้เยาว์ใครเป็นผู้เยาว์อยู่ผู้เยาว์ไปทำละเมิดเขาบอกว่าให้บิดามารดาเนี่ยมาร่วมรับผิดตามมาตรา429เห็นไหมนี่มันจะมีกฎหมายเขียนเอาไว้ให้เขารับผิดร่วมกันหรือกรณีที่คุณไปกระทำละเมิดร่วมกันมันไส้ไอ้มืดมากปะเราเป็นลุงกระทืบไอ้มืดกัน A กับ B จับมือกันเป็นลุงกระทืบไอ้มืด A กับ B เนี่ยกฎหมายเขาก็มีบอกว่าถ้าเขาทำละเมิดร่วมกันเนี่ยมาตรา432เนี่ยก็ให้เขารับผิดร่วมกันเห็นไหมการที่จะเป็นลุงนี่ร่วมตัวที่2เนี่ยคือมันต้องมีข้อนะกฎหมายเขียนเอาไว้นะมานี่ตัวอย่างข้อกฎหมายซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกเพราะว่ามันจะไปโยงกฎหมายอื่นนะกฎหมายวิชาอื่นตรงนี้เราจะไม่ค่อยออกแต่มันจะชอบออกตัวที่3ที่1กับตัวที่3อะตัวที่3ลูกหนี้ร่วมตัวที่3อันนี้มาจากมาตรา301ทุกคนดูมาตรา301นะนี่เขาบอกว่าถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระไม่ได้ที่แบ่งชำระไม่ได้หมายความว่าพอแบ่งแล้วเนี่ยทำให้การชำระหนี้มันจะไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่ตรงตามความประสงค์แห่งหนี้เช่นแบ่งแล้วเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์แห่งหนี้ไปเลยอาจารย์ไปซื้อหมาตัวหนึ่งหมาตัวนี้เนี่ยเป็นของ A กับ B ร่วมกันทุกคนว่ามันแบ่งได้ไหมหมาตัวเนี้ยสมมติอาจารย์ไปซื้อหมาตัวนึง A จะส่งมอบหมา B จะไม่ส่งมอบหมาทุกคนเป็นไปได้ไหมอ้าวถ้าต่างคนส่งมอบคนนึงไม่ส่งมอบหมายความว่าจะต้องผ่าครึ่งหมานะคนนึงเอาหัวมาเงี้ยเหรอคนนึงเอาหางมาซึ่งมันจะผิดวัตถุประสงค์แห่งหนี้ไปเลยเห็นไหมอาจารย์ต้องการหมาไม่ต้องการซากหมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนี้แบ่งไม่ได้คือแบ่งแล้วเนี่ยการชำระหนี้มันไม่เหมือนเดิมนะแบบเนี้ยเช่นอะไรอีกอาจารย์จ้างนะให้ศึกษาเป็นร้องเพลงคู่อย่างเงี้ย
A กับ B ต้องร้องเพลงคู่กันนะถามว่าถ้า A เป็นคนเดียวมันจะกลายเป็นเพลงคู่ไหมมันก็ไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนี้ที่แบ่งปุ๊บเนี่ยชำระหนี้ไม่ตรงตามความประสงค์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหนี้ที่แบ่งไม่ได้ถามก่อนหนี้เงินแบ่งได้ไหมหนี้เงินแบ่งได้ไหมสมมตินักศึกษาเอาเงินมาคืนให้อาจารย์พันหนึ่งนะใน B เอาเงินมาคืนให้อาจารย์พันหนึ่งรวมเป็น 2,000 อาจารย์ได้ตามที่อาจารย์ต้องการไหมเงิน 2,000 บาทเนี่ยนี่ไงแยกคนละพันอาจารย์ก็ได้ 2,000 เหมือนเดิมเห็นไหมแสดงว่าหนี้เงินเป็นหนี้ที่แบ่งได้แล้วลองคิดดูพอแบ่งปุ๊บเราเป็นเจ้าหนี้เราโอเคกับการแบ่งตรงนี้ไหมนะถ้าแบ่งแล้วปุ๊บการชำระหนี้ไม่เหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าหนี้แบ่งไม่ได้อ่ะมาดูนะเขาบอกว่าถ้าหนี้แบ่งชำระไม่ได้เนี่ยท่านว่าบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะมาดูนะก็คือเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้หนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้นะมันอาจจะมาจากตัวแรกเลยคือแบ่งชำระมิได้โดยสภาพอย่างเมื่อกี้ที่มันต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะมันมีชิ้นเดียวอะถ้าแบ่งก็ไม่ได้ต้องการที่ดินแปลงเนี้ย100ไร่คุณจะมาแบ่งชำระ50ไร่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะต้องการ100ไร่แบบนี้นะหรือว่าเราต้องการรถยนต์1คันคุณจะมาแบ่งรถจนเอาล้อมาให้เรานะเอากระโปรงหน้ามาให้เราภายหลังมันก็ไม่ได้มันต้องมาด้วยกันต้องการม้าตัวหนึ่งอาจารย์ก็ต้องการม้าทั้งตัวไม่ได้ต้องการขาม้าสี่ขาหรือว่าหัวม้าอาจารย์ต้องการม้าทั้งตัวเห็นไหมแสดงว่าอะไรที่มันเป็นการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยมันจะแบ่งไม่ได้โดยสภาพของมันอยู่แล้วมีอะไรอีกที่แบ่งไม่ได้โดยสภาพนี่ที่เป็นการงดเว้นกระทำการทุกคนหนี้ที่มันเป็นการงดเว้นกระทำการเนี่ยเช่นอย่างนี้บ้านเนี่ยบ้านของอาจารย์ทรายเนี่ยติดกับบ้านของทะเลใช่ไหมทีนี้ทรายเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับน้องชายน้องชายนี่ชื่ออิดละกันน้องอิดทรายกับอิดเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินแปลงนี้ทรายกับอิดเนี่ยไปตกลงกับทะเลว่าเฮ้ยทรายกับทะเลนะจะไม่สร้างต้นไม้สูงโอเคไหมจะไม่สร้างต้นไม้สูงเพราะเดี๋ยวมันจะปิดบังวิวทิวทัศน์ของทะเลก็ไปตกลงอย่างนี้การตกลงแบบนี้เป็นการตกลงว่าเราจะงดเว้นการปลูกต้นไม้ใช่ไหมเป็นการงดเว้นการทำการทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอิดคนเดียวทุกคนไปปลูกต้นไม้ทุกคนว่าอย่างนี้ทรายจะอ้างได้ไหมนั่นอิดปลูกทรายไม่ได้ปลูกนะอ้างงี้ได้ไหมมันไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมทะเลมันต้องการให้ไม่ปลูกต้นไม้ใครจะปลูกก็ตามเนี่ยทะเลก็เสียประโยชน์ทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นทรายกับอิดทั้งสองคนนี้เป็นลูกหนี้ร่วมกันนะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งทำคนนั้นก็ผิดไปด้วยนะมันเนี่ยมันต้องมาด้วยกันนะนี่ที่เป็นงดเว้นการทำการเนี่ยหรือว่าจะงดเว้นว่าจะไม่ปลูกตึกสูงใครคนใดคนหนึ่งปลูกเนี่ยทะเลก็ไม่ชอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหนี้ที่เป็นเงินเป็นการทำการเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันเสมอเลยเห็นไหมอย่างนี้หรือว่าเอาใหม่หรือว่าอีกตัวนึงที่เป็นหนี้เงินเป็นการทำการนะทรายเป็นเจ้าของที่ดินนะทรายเป็นเจ้าของที่ดินที่นี้ในที่ดินเนี่ยมันมีตึกอยู่ตึกนึงมันมีตึกอยู่ตึกนึงซึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยมีหลายชั้นมากก็มีคนมาขอเช่านะก็มี A B C มาขอเช่านะทีนี้ A B C บอกว่าจะตกลงไม่ให้มีใครเช่าช่วงนะก็จะมีแค่เราเดี๋ยวแหละ A B C เช่าอย่างเดียวไม่ให้ใครเช่าต่อนะปรากฏว่า C ทุกคนไปเอาให้ดีนะเช่าช่วงอยู่ดีๆ C ให้ดีไปเช่าช่วงเฉยเลยถามว่าทรายพอใจไหมไม่พอใจเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น A B C จะให้เช่าใครก็ตามเนี่ยทรายไม่พอใจทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้น A B C มันเป็นลูกหนี้ร่วมกันโดยสภาพของมันใครจะทำอะไรมันก็ต้องได้รับผลไปด้วยกันนะจะมีใครคนใดคนหนึ่งทำคนอื่นซวยด้วยทีเนี้ยนะนี่คือหนี้เงินเป็นการทำการโดยสภาพมันแบ่งไม่ได้นะโดยสภาพมันแบ่งไม่ได้นะมีอะไรอีก
อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นหนี้แบ่งชำระมิได้นะนอกจากหนี้ที่เป็นโดยสภาพละอีกตัวหนึ่งคือมันมาจากข้อสัญญาข้อตกลงหรือว่าข้อสัญญาเช่นที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ตกลงว่าให้ร้องเพลงคู่เอาคุณจะมาร้องเดี่ยวมันก็ไม่ตรงตามสัญญาสิใช่ไหมมันก็ต้องร้องเพลงคู่กันหรือว่าจะเป็นการจ้างให้แพทย์ผ่าตัดอย่างเงี้ยเราจ้างแพทย์ A กับแพทย์ B เนี่ยให้ผ่าด้วยกันจ้างสองคนให้ผ่าด้วยกันคนนึงเนี่ยก็เป็นแพทย์ผ่าตัดคนนึงเป็นวิสัญญีแพทย์ที่ต้องมาลมยาเราถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่สมบูรณ์ที่จะเป็นการผ่าตัดที่เราตกลงกันตอนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราตกลงให้ผ่าสองคนสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่แบ่งไม่ได้ของมันอยู่แล้วนะตามข้อสัญญาเห็นไหมเช่นให้เป็นผ่าตัดด้วยกันให้ผ่าตัดคู่กันนะหรือผ่าตัดหลายคนก็ตามหมอทุกคนก็จะกลายเป็นลูกหนี้ร่วมกันนะแบบนี้อ่ะนี่คือที่มาของลูกหนี้ร่วมมันต้องมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ตัวนี้ถ้าเราดูในโจทย์แล้วยังไงก็ไม่เจออาจารย์ข้อตกลงก็ไม่มีข้อกฎหมายก็ไม่มีแล้วมันก็เป็นหนี้ที่แบ่งได้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับไปใช้มาตรา290อย่ามาใช้ในส่วนของลูกหนี้ร่วมเด็ดขาดนี่คือที่มา3ตัวเราต้องหาที่มาให้เจอก่อนทีนี้มาดูผลพอเขามีที่มาจาก3ตัวนี้แล้วผลเป็นยังไงมีที่มากับผลนะผลของการเป็นลูกหนี้ร่วมนะผลของลูกหนี้ร่วมดูซิว่ามันแตกต่างจาก290ไหมทำไมมันต้องแยกออกมาอีกชุดหนึ่งนะผลของลูกหนี้ร่วมมันก็จะมีผลระหว่างลูกหนี้ด้วยกันนะกับผลระหว่างลูกหนี้ด้วยกันคือใช้บังคับระหว่างตัวลูกหนี้ที่มันมีหลายๆคนนั่นอะนะกับผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ชุดมาตราที่ใช้ผลระหว่างลูกหนี้ด้วยกันมีมาตราเดียวนะคือมาตรา296ผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ก็คือนะมาตราตั้งแต่291นะไปจนถึง295อ่ะทีนี้มาดูผลระหว่างลูกหนี้ด้วยกันก่อนผลระหว่างลูกหนี้ด้วยกันนะไปดูมาตรา296ซิว่าไงระหว่างลูกหนี้ด้วยกันเขาว่าไงบอกงี้ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้นเห็นไหมถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมกันปุ๊บท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่ากันเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเฮ้ยตัวนี้มันมีความแตกต่างจาก290ไหมไม่นะ290ก็บอกว่าให้รับผิดเป็นส่วนเท่ากันนะแสดงว่าถ้าตามมาตรา296แล้วเนี่ย A มีลูกหนี้เป็น1 2 3ใช่ไหมในหนี้จำนวน 300,000 บาทถ้าดูจากมาตรา296แสดงว่า1 2 3ต้องชำระหนี้คนละเท่าไหร่คนละ 100,000 เอาแสดงว่าตรงนี้เหมือน290ดิเหมือนนะทีนี้ให้ทุกคนดู291นะเห็นไหมดูผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ดูผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทีนี้มันจะมีความแตกต่างละมาดูซิ291ว่าไงถ้าบุคคลหลายคนต้องชำระหนี้นะโดยทำนองซึ่งแต่ละคนต้องชำระหนี้สิ้นเชิงก็คือต้องชำระหนี้เต็มจำนวนเนี่ยแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนเนี่ยเพียงครั้งเดียวเจ้าหนี้จะเรียกชำระจากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งเต็มจำนวนเลยหรือจะเรียกชำระแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกแต่ลูกหนี้ทั้งปวงยังต้องผูกพันอยู่จนกว่าหนี้เนี่ยจะถูกชำระหนี้จนเต็มจำนวนนะหมายความว่ายังไง291เนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่จะเลือกจะฟ้องใครเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนตามแต่เขาจะเลือกเลยตามอำเภอใจเจ้าหนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวอย่างเดิมเนี่ย
เอเป็นเจ้าหนี้1 2 3 1แสนบาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอเนี่ยจะฟ้อง1 3แสนเลยก็ได้เฮ้ยนี่มันแตกต่างจาก2ก็ศูนย์แล้วนะ2ก็ศูนย์คือเอก็ฟ้องได้แค่แสนเดียวแต่อันนี้คือเอจะฟ้อง1 3แสนคนเดียวเลยก็ได้หรือเอจะฟ้อง1 2แสนฟ้อง2ก็3คนละ 50,000 ก็ได้แล้วแต่เอหรือเอจะฟ้อง2 11,000ฟ้อง3 209ก็ได้แล้วแต่เอเห็นไหมพอมาเป็นลูกหนี้ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวเจ้าหนี้ขึ้นมาเลยคือเจ้าหนี้มันจะฟ้องใครคนไหนก็ได้แล้วแต่มันจะเลือกทีนี้สมมตินะ A ฟ้อง1คนเดียวให้ชำระหนี้ 300,000 ทำได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนทำได้ไหมทำได้อยู่ที่ A เลือกแล้วถ้า1จ่ายไปแล้ว 300,000 ล่ะ1ซวยเหรอเสียคนเดียว 300,000 เลย2 3หมดเลยงี้เหรอใช่มั้ยมันเป็นอย่างงี้พอเราใช้291เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปใช้296ต่อท้ายเป็นอย่างนี้ถ้า1ชำระหนี้ A ไป 300,000 มันจะเกิดกรณีที่เราเรียนมาแล้วสำหรับข้อ2 1ก็จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์เจ้าหนี้ทุกคน1จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์ A ตามมาตรา229อนุ3นะจำได้ไหม229อนุ3ที่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในหนี้เนี่ยเข้าใช้หนี้เขาจะก็จะมารับช่วงสิทธิ์แทนตัวเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นการที่1ชำระหนี้ A 300,000 1ก็จะมาเข้าแทนที่ A เพื่ออะไรเพื่อไปเรียกเงินคืนไงจากใครจาก2กับ3คนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่อันนี้ต้องเอามาตรา296มาจับก็บอกแล้วลูกหนี้แต่ละคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพอ A จ่ายไปแล้ว 300,000 A ก็ไปเรียก2กับ3คืนได้คนละ 100,000 บาทเห็นมั้ยมันจะต้องมาคู่กันก็รับช่วงสิทธิ์แล้วก็ไปโยง296เห็นมั้ยแสดงว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันจะเกิดข้อดีกับเจ้าหนี้ถ้าเราเห็นเจ้าหนี้จะฟ้องใครเท่าไหร่ก็ตายแล้วระหว่างลูกหนี้อย่าค่อยไปเคลียร์กันเอาเองคุณจ่ายไปเท่าไหร่คุณก็ไปเคลียร์กันระหว่างลูกหนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้จะค่อนข้างชอบเลยเป็นลูกหนี้รวมเนี่ยนะเราสบายเราจะฟ้องใครยังไงก็ได้คุณก็ไปเคลียร์กันเอาเองกันใครจ่ายเกินก็ไปฟ้องเอาคืนใครจ่ายขาดนะก็โดนฟ้องเอาคืนแบบนี้นี่คือแสดงว่ามาตรา291เนี่ยมันใหญ่กว่า296มันใหญ่กว่า296ของก็1คือจะฟ้องใครก็ได้296แล้วคุณค่อยไปหารกันเองคุณค่อยไปเคลียร์กันภายหลังนี่คือผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ข้อแรกเห็นไหมคือเจ้าหนี้จะฟ้องใครก็ได้แล้วแต่เขาจะเลือกเลยทีนี้มาดูผลประการต่อมาเขาบอกว่าถ้ามันมีลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเนี่ยไปกระทำอะไรกับเจ้าหนี้สักอย่างมันจะเกิดผลตามมา2ประการ1คือผลนะในลักษณะคดีในลักษณะคดีหมายความว่าเป็นผลร่วมกันของลูกหนี้ทุกคนแสดงว่าถ้ามีลูกหนี้คนหนึ่งไปทำทุกคนต้องได้รับผลด้วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีผลเสียโดนหมดนะอีกข้อหนึ่งคือผลในทางส่วนตัวหรือที่เรียกว่าผลเฉพาะตัวถ้าจะเข้าลักษณะของผลเฉพาะตัวหมายความว่าถ้าลูกหนี้ไปทำคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็จะรับผลไปคนเดียวจะเป็นผลดีก็ดีคนเดียวจะเสียก็เสียคนเดียวนะมันจะมีผลตามมา2ประการแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทำอะไรจะเป็นผลส่วนตัวทำอะไรจะเป็นผลส่วนรวมเราจะรู้ได้ยังไงนะทีนี้เราจับมาตราเข้ามาผลในลักษณะคดีเนี่ยอยู่ที่มาตรา292ถึง294ผลเฉพาะตัวมีมาตราเดียวคือ295ซึ่งเทอมนี้เราจะออกลูกหนี้ร่วมกันนั่นแหละในส่วนเนี้ยผลลักษณะคดีผลเฉพาะตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันสิว่าผลลักษณะคดีคือทำอะไรบ้างที่ได้รับผลร่วมกันนะไปดูสิมีอะไรบ้างมา292ถึง294คือผลร่วมกันของลูกหนี้ถ้าลูกหนี้คนใดคนหนึ่งไปทำสิ่งที่อยู่ในสามมาตรานี้ลูกหนี้คนอื่นได้รับผลด้วยตัวแรกคืออะไรหาสิโอ้ขึ้นมาก็ชัดเลยเนาะ
การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชำระหนี้แสดงว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งไปชำระหนี้เนี่ยถือว่าลูกหนี้คนอื่นก็ได้ชำระหนี้ตรงนั้นไปด้วยแล้วนะเห็นไหมทุกคนได้รับผลดีด้วยกันหมดเลยดีดีเห็นไหมคนหนึ่งชำระหนี้ถือว่าคนอื่นชำระหนี้ไปด้วยหนี้ระงับด้วยทีนี้มาดูต่อมามีอะไรอีกตัวหนึ่งคือชำระหนี้ละวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทำแทนชำระหนี้นี่คือตัวที่สองถ้าเป็นการชำระหนี้ถูกตามความประสงค์แห่งหนี้เลยนี่คือการชำระหนี้ตัวแรกแต่ถ้าเป็นการใดๆอันพึงกระทำแทนชำระหนี้เนี่ยก็คืออะไรที่มันเสมือนชำระหนี้ไปแล้วมีอะไรบ้างอะเสมือนชำระหนี้ไปแล้วก็จะมีการชำระหนี้อย่างอื่นใช่ไหมตรงเนี้ยตามมาตรา321ชำระหนี้อย่างอื่นเรียนแล้วนี่ในส่วนของเจ้าหนี้ผิดนัด321แล้วก็เรื่องการแปลงหนี้ใหม่ซึ่งเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วมาตรา349อีกตัวหนึ่งคือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ3ตัวเนี้ยถือว่ามันมีการกระทำแทนชำระหนี้ไปแล้วเสมือนชำระหนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเขียนอีกทีนึงให้ดูก่อนนี่คือตัวที่2ตัวที่3อ่ะตัวที่3อ่านต่อเลยการวางทรัพย์สินแทนชำระหนี้แสดงว่าถ้ามีใครที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเอาทรัพย์ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ถือว่าคนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยกันหมดเลยนะแม้จะไม่ได้เอาทรัพย์ไปวางก็ตามทุกคนได้รับประโยชน์ด้วยกันหมดเลยนะนี่คือตัวที่3ตัวที่4หักกบลบหนี้ตามมาตรา341ใช่ไหมที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วหนี้มันตรงกันก็เลยหักกันไปนะจากมาตรา292เนี่ยมีการกระทำทั้งหมด4ตัวเนี่ยจะรับผลด้วยกันหมดเลยมีอะไรอีกอ่ะตัวที่5อยู่ที่มาตรา293เขาบอกว่างี้การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆเพียงเท่าส่วนที่ได้ปลดให้แสดงว่าตัวที่3เนี่ยคือการปลดหนี้ใครคนอื่นได้รับการปลดหนี้ลูกหนี้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยเลยนะอ่ะปลดหนี้นะตัวที่3 293เป็นตัวที่5แล้วเนาะตัวที่5ละสุดท้ายมี6ตัวสุดท้ายอยู่ที่มาตรา294นะการที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยแสดงว่าถ้าเจ้าหนี้ผิดนัดกับ A B กับ C ได้รับประโยชน์ด้วยหมดเลยถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดต่อ B ต่อ C ด้วยเห็นไหมนะนี่คือตัวที่6มี6ตัวซึ่งถ้าเราดูจากชีตอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีไว้ให้อยู่แล้วมีตารางอยู่แล้วนะมีอยู่6ตัวเนี่ยเขียนด้วยว่าเอามาจากมาตราไหนบ้างนี่เห็นไหมอะไรก็ตามที่อยู่ใน6ตัวนี้เป็นผลร่วมกันของลูกหนี้ทุกคนถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไปทำคนอื่นต้องได้รับผลดีหรือผลเสียด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผลดีหมดเลยแล้วเนี่ยถ้าดูคนสังเกตเนี่ยจะเป็นผลดีหมดเลยคือผลดีได้รับร่วมกันเห็นไหมมีคนนึงไปชำระหนี้เฮ้ยถือว่าเราชำระหนี้ด้วยว่ะมีคนไปวางทรัพย์ถือว่าเราไปวางด้วยว่ะดีดีมีคนนึงไปหักกบเฮ้ยนี่เราก็ถือว่าหักกบไปด้วยว่ะนะเจ้าหนี้ผิดนัดต่อใครคนใดคนหนึ่งเอาถือว่าผิดต่อเราด้วยว่ะถ้าดูคนสังเกตเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหตุร่วมกันหมดเลยเนี่ยเป็นเรื่องดีหมดเลยนะเนี่ยหกตัวเนี่ยเป็นเรื่องดีหมดเลยทีนี้แล้วอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวล่ะอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะให้ทุกคนดูที่มาตรา295ดูที่มาตรา295เขาบอกว่าข้อความจริงอื่นใดเนี่ยนอกจากที่ระบุใน292ถึง294คือนอกเหนือจาก6ตัวเมื่อกี้เมื่อเป็นเรื่องเท้าตัวถึงลูกหนี้ร่วมคนใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณละโทษเฉพาะกับลูกหนี้คนนั้นแสดงว่าอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือ6ตัวเมื่อกี้เป็นผลส่วนตัวหมดเลยผลส่วนตัวหมดเลย
นะเว้นแต่ปรากฏว่าขัดกับสภาพแห่งหนี้นั่นเองนะตัวอย่างของผลเฉพาะตัวเนี่ยอยู่ที่วรรค2อ่ะมีอยู่7ตัวตัวอย่างมีอยู่7ตัวให้ทุกคนลองหาดูซิในวรรค2มีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะที่เป็นเรื่องส่วนตัวจากที่เราดูในวรรคที่2ตัวแรกเลยที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวคือการให้คำบอกกล่าวการที่เจ้าหนี้ไปบอกกล่าวอะไรกับลูกหนี้เนี่ยถือว่าบอกกล่าวเฉพาะลูกหนี้คนนั้นคนเดียวเช่นเจ้าหนี้จะบังคับจำนองแล้วมี A กับ B เป็นลูกหนี้ร่วมการที่เจ้าหนี้ไปบอกบังคับจำนองกับ A ก็ถือว่าบังคับกับ A คนเดียวไม่เกี่ยวกับ B ด้วยแสดงว่าถ้า B ไปอ้างในศาลได้ว่าเจ้าหนี้บังคับจำนองไม่ถูกต้องก็จะไม่ผูกพันมันเห็นไหมคือมันบอกคนใดคนหนึ่งก็คนนั้นคนเดียวนะ2ผิดนัดเอ๊ผิดนัดถ้าเป็นเจ้าหนี้ผิดนัดคุ้นๆน่ะมันเป็นผลร่วมกันไปแล้วใช่ไหม294แสดงว่าการผิดนัดตรงนี้เนี่ยหมายถึงลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้นเห็นไหมถ้าเป็นโทษเนี่ยทุกคนเป็นโทษเนี่ยลูกหนี้ซวยคนเดียวเลยคนไหนทำคนนั้นก็ซวยไปใครผิดนัดก็ผิดคนเดียวนะ3การหยิบยกอ้างความผิดการหยิบยกอ้างความผิดนะ4การชำระหนี้เป็นผลวิสัยการชำระหนี้เป็นผลวิสัย5กำหนดอายุความ6อายุความสะดุดหยุดลงนะสุดท้ายหนี้เกลื่อนกลืนกันเห็นไหมตัวอย่างมีอยู่7ตัวแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้จำหรอก7ตัวเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะมากมันเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆการยกฟ้องเงี้ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเจ้าหนี้จะยกฟ้องคนไหนคนหนึ่งก็แล้วแต่เขานะหรือว่าการที่จะดูว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวคืออะไรก็ตามนะคนที่อยู่นอกเหนือ6ตัวเมื่อกี้ส่วนตัวหมดเลยอะซึ่งมันเยอะมากนะเยอะมากเลยมีมากกว่า7ตัวนี้อีกนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเขียนตารางออกมานะว่าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเป็นเรื่องนะส่วนรวมบ้างอ่ะ2ตัวนี้นะแยกกันปึ๊บมาลักษณะคดีมี6ตัวมี6ตัวเฉพาะตัวมีตัวอย่าง7ตัวมีตัวอย่าง7ตัวเห็นไหมเราต้องแยก2ฝั่งนี้ให้ได้นะ1เลยลักษณะคดีชำระหนี้อะเรามาดูเป็นตัวๆไปลักษณะคดีการชำระหนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งไปชำระถือว่าทุกคนชำระด้วยหมดเลยใช่ไหมตัวอย่างเป็นแบบนี้ถ้า A เนี่ยมีลูกหนี้3คนคือ1 2แล้วก็3นะขยายเฉพาะชำระหนี้ก่อนนะในหนี้จำนวน 300,000 บาทสมมุติว่าอย่างนี้ A เนี่ยฟ้อง1คนเดียวให้ชำระหนี้ 100,000 บาทนะแล้ว A ก็ชำระหนี้ไปไอ้1ก็ชำระหนี้ให้ A ไป 100,000 บาทนะ1ชำระหนี้ไป 100,000 บาทถามทุกคนก่อนผลของการชำระหนี้คืออะไรเพราะมันต้องดูที่ผลเนี่ยผลมันจะเป็นผลที่รับร่วมกันการที่1ชำระหนี้ผลของการชำระหนี้คือหนี้เป็นไงชำระปุ๊บหนี้เป็นยังไงระงับหนี้ระงับแสดงว่าการที่1ชำระหนี้กับ A เนี่ยมีผลทำให้หนี้ของ1เนี่ยระงับ 100,000 บาทนะเขียนก่อนหนี้ของ1ระงับ 100,000 บาททีนี้สิ่งที่โจทย์จะถามก็คือว่า A เนี่ยจะฟ้องให้2ชำระหนี้ได้หรือไม่ถ้าได้เนี่ยได้เพียงใดถ้าได้เนี่ยได้เพียงใดถ้า A ฟ้อง2ชำระหนี้ 300,000 เนี่ยทุกคนเป็นไปได้ไหม
เอฟ้องสองชำระหนี้สามแสนทุกคนเป็นไปได้ไหมหุยถ้าอย่างนี้เจ้าหนี้ดีเลยนะได้ชำระจากหนึ่งมาแสนหนึ่งแล้วได้จากสองอีกสามแสนเนี่ยเป็นสี่แสนเกินจำนวนที่ให้กู้ไปอีกมันจะแปลกประหลาดมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการชำระหนี้เป็นผลร่วมกันทุกคนก็ต้องถือเสมือนว่าสองกับสามเนี่ยหนี้มันระงับไปด้วยคนละเท่าไหร่คนละแสนแสดงว่าสองก็ต้องระงับเท่ากับหนึ่งเลยเพราะเป็นผลร่วมกันไงสองก็ต้องระงับหนึ่งแสนด้วยสามก็ต้องระงับหนึ่งแสนด้วยแสดงว่า A ก็จะเหลือขอบเขตในการฟ้องสองกับสามเนี่ยสองแสนบาทมะไม่เกินเนี้ยสองแสนบาทเพราะมันระงับไปแล้วแสนหนึ่งแล้วทุกคนระงับหมดเลยทุกคนระงับหมดเลยนะ A ก็จะเหลือสิทธิ์ในการฟ้องสองกับสามเนี่ยสองแสนบาทจะฟ้องสองสองแสนเลยก็ได้จะฟ้องสองแสนหนึ่งฟ้องสามแสนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ A ทีนี้จันถามอีกนิดหนึ่งแล้วถ้า A มาฟ้องหนึ่งอีกรอบอะเอฟ้องหนึ่งให้ชำระแสนหนึ่งไปแล้วนะแต่เห็นว่าหนึ่งรวยดีอะน่าจะมีเงินชำระแล้วอีกสองแสนบาทเอก็เลยฟ้องหนึ่งอีกรอบให้ชำระนี่อีกสองแสนหนึ่งอ้างว่าแบบนี้แต่ผมชำระในส่วนของผมไปแล้วแสนหนึ่งนะผมต้องไม่ได้ชำระแล้วรีผมชำระไปแล้วแสนหนึ่งในส่วนของผมอะทุกคนว่าหนึ่งสู้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์บอกแล้วว่ามาตราสองเก้าหนึ่งอะเจ้าหนี้มันจะเลือกฟ้องใครคนไหนเท่าไหร่ก็ได้แม้มันจะฟ้องไปแล้วมันก็ฟ้องได้อีกฟ้องจนกว่ามันจะได้ตามสามแสนอะตามที่มันให้กู้อะมันจะฟ้องใครคนไหนก็แล้วแต่มันฟ้องหนึ่งไปแล้วแสนหนึ่งหนึ่งชำระแสนหนึ่งก็จบไป A ฟ้องหนึ่งอีกแสนหนึ่งหนึ่งก็ต้องชำระใหม่ A ฟ้องหนึ่งอีกแสนหนึ่งหนึ่งก็ต้องชำระใหม่นะมันอยู่ที่สิทธิ์ของ A ในการเลือกฟ้องเลยนะเห็นไหมนี่คือการชำระหนี้มาหนึ่งชำระปุ๊บระงับก็ระงับเท่ากันทุกคนเนี่ยคือผลดีของเรื่องเหตุลักษณะคดีใครคนใดคนหนึ่งไปทำทุกคนได้ประโยชน์ด้วยหมดเลยนะเอามาต่อตัวที่สองคือการใดๆอันพึงกระทำแทนชำระหนี้ใช่ไหมอันพึงกระทำแทนชำระหนี้ก็จะมีอยู่สามตัวนะก็คือการชำระหนี้อย่างอื่นตามมาตรา321คุณไม่321ก็เป็นกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้อยากชำระหนี้ตรงตามที่ตกลงตอนแรกเช่นนักศึกษาเป็นหนี้อาจารย์อยู่ 50,000 นักศึกษาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์หนูไม่มีเงินเลยอ่ะนะขอใช้ MacBook MacBook เครื่องเก่าเป็นคอมหนูซื้อมาแสนกว่าบาทเนี่ยตอนนี้ราคามือสองประมาณ 50,000 อาจารย์เอา MacBook ไปแทนไหมถ้าอาจารย์ทรายตกลงนี่แหละคือการชำระหนี้อย่างอื่นเห็นไหมชำระไม่ได้ตรงกับที่ตกลงตอนแรกแต่เจ้าหนี้ยอมรับนี่อย่างนี้ถือว่าหนี้ก็ระงับไปตามมาตรา321เช่นกันผลของการชำระหนี้อื่นคือหนี้ระงับเหมือนการชำระหนี้เลยนะ2คือการแปลงหนี้ใหม่นะเวลามีการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้เดิมไปเช่นเปลี่ยนตัวลูกหนี้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนมูลหนี้ที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วอะผลก็คือหนี้ตัวนั้นก็จะระงับไปหนี้เดิมก็จะระงับไปผลคือระงับหมดเลยเห็นไหม 3. การประนีประนอมยอมความซึ่งตรงนี้ไม่ได้ออกนะเพราะว่ามันไปโยงกับมาตรา850ซึ่งอยู่นอกวิชาเราเพราะฉะนั้นประนีประนอมเราไม่ได้ออกนะเห็นไหมการที่มีลูกหนี้คนหนึ่งไปชำระหนี้อย่างอื่นอาจจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันถือว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระหนี้อย่างอื่นแล้วหนี้ระงับไปด้วยเหมือนกันตัวอย่างเป็นแบบนี้ A เนี่ยมีลูกหนี้เหมือนเดิม3คนคือ1 2แล้วก็3 A เนี่ยนะต้องการให้1ชำระหนี้ก็เลยบอก1ชำระหนี้ได้ยังฟ้อง1คนเดียวเห็นไหมถามก่อนทำได้ไหมฟ้อง1คนเดียวทำได้ไหมทำได้ A มันจะฟ้องใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันนะ1ก็เลยบอก A ว่าเจ้าหนี้ครับนะ A ครับผมไม่มีเลยตอนเนี้ยเงินน่ะแต่ผมมีรถอยู่คันหนึ่งตีราคา 300,000 พอดีเห็นเจ้าหนี้กำลังอยากได้รถใหม่อยู่ไม่ใช่หรอเอารถคันนี้ไปขับก่อนไหม A ก็บอกตกลงเลยแล้วก็ตีราคารถเนี่ย 300,000 บาทเท่ากับจำนวนหนี้เลยแสดงว่าตอนนี้หนี้ของ1ระงับไปเท่าไหร่ทุกคนลดราคา 300,000
ตีราคาใช้หนี้ 300,000 ทุกคนว่าหนี้ของหนึ่งระงับเท่าไหร่ระงับ 300,000 เลยนะแสดงว่าตอนเนี้ยถือว่า1ชำระหนี้ไปแล้ว 300,000 บาทนะหนี้ระงับแล้ว 300,000 ทีนี้ปรากฏว่า A เนี่ยเอารถไปขับแล้วรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยรุ่นที่1ให้อ่ะไม่ดีเลยอยากซื้อรุ่นใหม่ก็เลยเกิดอาการหัวหมอขึ้นมาว่าเออ1มันชำระหนี้คนเดียวนี่หว่างั้นเราไปฟ้อง2ดีกว่าให้2ชำระหนี้ใหม่ 300,000 บาทนะ2ก็บอก A ว่าอ้าวแต่ A รับรถของ1ไปแล้วนะ A ก็บอกแต่2ไม่เคยให้เราสักบาทเลยนะแกไม่เคยให้เราสักบาทเลยเดี๋ยวรถเราไปคืน1ตอนหลังก็ได้แต่แกต้องจ่ายมาเลย 300,000 ที่ข้อสอบจะถามคือ2ต้องชำระหนี้ให้ A มั้ย 300,000 บาทต้องชำระมั้ยการชำระหนี้อย่างอื่นเนี่ยเป็นผลร่วมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่1ระงับ 300,000 เนี่ย2กับ3ต้องระงับเท่าไหร่ด้วยระงับ 300,000 ด้วยเพราะมันเป็นผลร่วมกันไงเพราะ1ระงับ2 3ระงับด้วยทุกคนเพราะฉะนั้น A เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการฟ้อง2กับ3อีกต่อไปแล้วเพราะว่าหนี้ระหว่าง A กับ2กับ3เนี่ยระงับไปพร้อมกัน1เลยเอาอย่างงี้1ทําไงทุกคน1ซวยแล้วทีนี้จริงๆถ้าหาร3มันต้องชำระหนี้แค่แสนเดียวแต่นี่มันเหมือนมันชำระหนี้ไป 300,000 1ทำยังไงดีก็มีมาตรา2ก็6มาช่วยไงถ้า1ชำระหนี้ไปเกินส่วนของตน1ก็สามารถไปฟ้อง2กับ3เนี่ยเพื่อเรียกเงินคืนได้ใช่ไหมตามมาตรา296บวกมาตรา229อนุ3ก็ถือว่า1ไปรับช่วงสิทธิ์ A ในการฟ้อง2กับ3คนละ 100,000 บาทแบบนี้เห็นไหมผลร่วมกันก็ใช้แบบเดิมเลยนะมันจะได้รับผลร่วมกันทุกคนเลยอ่ะตัวที่สามการวางทรัพย์การวางทรัพย์สินนะการวางทรัพย์สินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนการวางทรัพย์อยู่ที่มาตรา331เกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยปฏิเสธชำระการชำระหนี้เจ้าหนี้ปฏิเสธอ่ะเจ้าหนี้มันไม่รับอ่ะลูกหนี้ก็จะเกิดสิทธิ์ตัวหนึ่งขึ้นมาคือสิทธิ์ในการไปวางทรัพย์ที่กรมบังคับคดีพอลูกหนี้ไปวางแล้วเนี่ยมาตรา331บอกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้ทันทีหนี้ยังไม่ได้ระงับนะแต่ลูกหนี้หลุดพ้นนะหนี้จะระงับเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้เจ้าหนี้เขาไปเอาก่อนพอเจ้าหนี้ไปเอาค่อยระงับแต่หนี้ตอนนี้หลุดพ้นละคำถามข้อสอบก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกคนเป็นอย่างเงี้ย A เป็นเจ้าหนี้1 2 3ปรากฏว่ามี1คนเดียวที่เอาทรัพย์ไปวางจำนวน 300,000 บาท A บอกโอ้ยกว่าจะไปเอาทรัพย์ที่กรมบังคับคดีร้อนแต่ 8:00 น.เช้าอ่ะได้คืน 4:00 น.เย็นอย่างเงี้ยเสียเวลามากเลยงั้นฟ้อง2แล้วกัน1ไปวาง 300,000 ช่างมันไปฟ้อง2แล้วกันคำถามที่ข้อสอบจะถามก็คือแล้ว A ฟ้อง2ได้มั้ยก็ในเมื่อ1หลุดอะทุกคนก็จะส่งผลไปถึงใครด้วย2 3ด้วยแสดงว่า2 3ก็หลุดเหมือนกันเห็นมั้ยนี่คือผลดี1หลุด2 3หลุดด้วย2 3ก็ไม่ต้องชำระหนี้แล้วแค่เนี้ยนี่คือผลร่วมกันมาตัวที่4การหักกบรบหนี้เห็นมั้ยถ้ามีเจ้าหนี้คนนึงหักกบก็เป็นผลให้หนี้ระงับระงับคนไหนคนอื่นระงับด้วยง่ายๆตัวอย่างหักกบลบหนี้อ่ะค่อยๆเลื่อนมานะนี่ไงเหมือนเดิม A เนี่ยเป็นเจ้าหนี้1 2 3จำนวน 300,000 บาทปรากฏว่า1กับ A จะเป็นเพื่อนกันจริงๆ4คนเป็นเพื่อนกัน1กับ A ไปเที่ยวต่างประเทศพอไปถึงต่างประเทศ A อยากได้กระเป๋าใหม่แต่ว่า A ไม่มีเงินสด A ก็เลยถาม1ว่ามีให้ยืมสักแสนหนึ่งไหมอ่ะขอยืมก่อนแสนหนึ่งนะแสดงว่าการที่1ให้ A ยืมไปแสนหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นกรณีที่ต่างฝั่งเนี่ยต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันละ A เป็นเจ้าหนี้1 300,000 1เป็นเจ้าหนี้ A แสนหนึ่ง1ก็เลยบอก A ว่าเอางี้ละกันก็ในเมื่อหนี้มันตรงกันแสนหนึ่งเนี่ยก็หักกันไปแสดงว่าการหักตรงเนี้ยเป็นการหักกบลบหนี้
หนี้ของ1ระงับเท่าไหร่ทุกคนระงับเท่าไหร่ระงับในส่วนที่มันตรงกันเท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งได้ไงแสนหนึ่งแสดงว่าตอนเนี้ยเอก็ยังเป็นเจ้าหนี้อยู่200,000 บาทใช่ไหมทีนี้อย่างนี้เอเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่หนึ่งให้ยืมเอเลยไม่ได้ฟ้องหนึ่งแล้วทุกคนแต่เอต้องการฟ้องสองเอต้องการฟ้องสองฟ้องสอง300,000 บาททุกคนว่าสองต้องชำระหนี้ให้เอ300,000ไหมสองก็บอกว่าเอ้าก็หนึ่งมันหักไปแล้ว100,000ไม่ใช่หรอเอก็บอกว่าเออเราหักกับหนึ่งไม่ได้หักกับแกเพราะฉะนั้นหนึ่งระงับก็ระงับไปแต่แกไม่เกี่ยวข้อต่อสู้ของเอถูกต้องไหมเนี่ยไม่ถูกเพราะการหักกบมันเป็นผลร่วมกันเมื่อหนึ่งระงับ100,000สองสามระงับเท่าไหร่ด้วยระงับ100,000ด้วยนะเพราะฉะนั้นเอก็จะฟ้องสองได้แค่200,000 บาทที่เหลือเห็นไหมมันเป็นผลด้วยกันอะใครระงับเท่าไหร่ระงับด้วยกันหมดเลยเนี่ยไม่ยากผลร่วมกันนี่ไม่ยากทุกคนจะรับผลด้วยกันหมดเลยอ่ะตัวที่5การปลดหนี้ปลดหนี้เหมือนกันเป็นกรณีที่เจ้าหนี้สละสิทธิเรียกร้องในหนี้ใช่ไหมการที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้คนไหนคนอื่นก็จะรับประโยชน์ด้วยเท่าที่ปลดให้กับลูกหนี้คนนั้นนะตัวอย่างคลาสสิกเลยที่กระสอบชอบออกเหมือนเดิมเนี่ยตั้งตัวอย่างเดิมเอเป็นเจ้าหนี้1 2 3 300,000 บาทปรากฏว่าวันเกิดเหตุ1ไปเดินตลาดนัดทุกคนเห็นเอกำลังถูกโจรทำร้ายร่างกายอยู่1เลยเข้าไปช่วยเอแล้วก็ไปบอกเอว่าไปช่วยเอบอกว่าเฮ้ยเจ้าหนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเอาเงินมาคืนให้ทุกอย่างเลยเอด้วยความที่ซาบซึ้งน้ำใจมากที่1มาช่วยเหลือตนเอเลยตบบ่า1ไป1ทีแล้วบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะหนี้ที่ติดกันอยู่อ่ะยกให้แกนะหนี้ที่ติดกันอยู่อ่ะยกให้นะการที่เอพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเอปลดหนี้ให้1ให้1คนเดียวแสดงว่าหนี้ระงับเท่าไหร่ถ้าเอปลดหนี้ให้1คนเดียวทุกคนว่าหนี้ระงับเท่าไหร่ระงับ 300,000 หรือระงับ 100,000 การปลดหนี้เนี่ยถ้าเขาบอกปลดหนี้ให้1แสดงว่าเขาปลดเฉพาะในส่วนของ1นะเพราะฉะนั้นหนี้ต้องระงับ 100,000 บาทเห็นไหมปลดหนี้ไม่ใช่ระงับ 300,000 เลยนะระงับเท่าส่วนของ1ที่เขาบอกจะปลดให้นะทีนี้คำถามคลาสสิกเหมือนเดิมข้อสอบก็จะถามแบบเดิมเลยว่าแล้วถ้า A จะฟ้อง2ล่ะให้ชำระหนี้ 300,000 เลยทำได้ไหม A ฟ้อง2ให้ชำระหนี้ 300,000 ได้ไหมทุกคนว่าไม่ได้ก็ในเมื่อการปลดหนี้เป็นผลร่วมกันเมื่อ1ระงับ 100,000 2ก็ต้องระงับเท่าไหร่ด้วยระงับ 100,000 ด้วย3ก็ต้องระงับเท่าไหร่ด้วยระงับ 100,000 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ A จะฟ้อง2กับ3ก็จะฟ้องได้มากสุดเลยคือ 200,000 เท่านั้นเห็นมั้ยนี่คือการปลดหนี้ปลดให้ใครคนใดคนหนึ่งคนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยเท่าส่วนที่มันมีการปลดให้นะแบบนี้อ่ะนี่คือการปลดหนี้มั้ยไม่ยากมั้ยอ่ะสุดท้ายตัวที่6หมดแล้วเนี่ยมี6ตัวนะตัวที่6เจ้าหนี้ผิดนัดใช่ไหมมาจากมาตรา294เขาบอกว่าถ้าเจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้คนไหนก็ตามนะถือว่าผิดนัดต่อลูกหนี้ทุกคนเลยนะซึ่งมันก็จะมีผลของเจ้าหนี้ผิดนัดตามมาเช่นถ้าเจ้าหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยต่อไปไม่ได้ตามมาตรา221เมื่อเจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยกับ1ไม่ได้ก็เรียกกับ2ไม่ได้ด้วยเรียกกับ3ไม่ได้ด้วยแบบเนี้ยมันจะเป็นผลดีต่อลูกหนี้ทุกคนเลยเจ้าหนี้ผิดต่อใครคนใดคนหนึ่งถือว่าผิดกับทุกคนนะอ่ะนี่คือตัวอย่างนะของผลร่วมกันเนาะผลร่วมกันมาทีนี้มาดูผลส่วนตัวกันบ้างนะมาตรา295นะตัวแรกเขาบอกว่าหลักแล้วเนี่ยไอ้7ตัวเนี้ยมันเป็นผลส่วนตัวใช่มั้ยเว้นแต่มันขัดกับสภาพแห่งหนี้อ่ะมาดูผลตัวแรกก่อนการให้คำบอกกล่าวการให้คำบอกกล่าวตอนที่เราเรียนเรื่องก
การโอนสิทธิเรียกร้องอ่ะจำได้ไหมมันจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนเนี่ยมันต้องทำสัญญาเป็นหนังสือขั้นตอนที่2คือเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องให้กับลูกหนี้ทราบนะเพื่อลูกหนี้เนี่ยมันจะรู้ว่าใครเนี่ยนะต้องมันต้องไปชำระหนี้กับใครปรากฏว่าอย่างนี้ A เนี่ยเป็นเจ้าหนี้1 2 3ใช่ไหมในจำนวน 300,000 เหมือนเดิมเลย A เนี่ยต้องการโอนสิทธิเรียกร้องไปให้ B นะ A ก็เลยไปทำหนังสือสัญญากับ B บอกว่า B ตอนนี้เราเป็นหนี้1 2 3อยู่นะเดี๋ยวเราจะโอนสิทธิเรียกร้องให้แกนะแล้วก็เซ็นหนังสือกันเรียบร้อยเลยปรากฏว่า A เนี่ยทุกคนแจ้งให้1รู้คนเดียวคือส่งหนังสือแจ้งไปที่บ้าน1บอก1ตอนนี้เราโอนหนี้ให้ B แล้วนะซึ่งไม่ได้แจ้ง2กับ3เลยทุกคนต่อมาเกิดอะไรขึ้นเลยมั้ย B มันมาฟ้อง1 2 3 2กับ3ก็บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นแจ้งอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จ่ายให้ B นะเพราะ B ไม่ได้แจ้งอะไรเราเลย A ก็ไม่ได้แจ้งนะ B ก็เลยสู้ว่าแต่มันแจ้ง1แล้วการที่มันแจ้ง1เนี่ยถือว่าแจ้ง2กับ3ด้วยถูกต้องมั้ยไม่ถูกเพราะการให้คำบอกกล่าวเนี่ยบอกกับใครก็ผูกพันเฉพาะคนนั้นคนเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ใหม่เนี่ยก็จะฟ้องได้เฉพาะ1คนเดียวทุกคนคนที่มันบอกกล่าวถูกต้องส่วน2กับ3เนี่ยมันไม่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผูกพัน2กับ3ด้วย2กับ3ยังต้องผูกพันกับตัว A เหมือนเดิม B จะมาฟ้อง2กับ3เนี่ยไม่ได้เห็นมั้ยคือมันบอกกับใครก็ผูกพันเฉพาะคนนั้นไม่ใช่ว่าบอก1แล้วถือว่าบอก2 3ไม่ใช่ต้องบอกทุกคนแสดงว่าถ้าจะมีการโอนสิทธิเรียกร้องเรามีลูกหนี้หลายคนเราต้องบอกทุกคนนะเราจะมาบอกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เห็นไหมนี่คือการให้คำบอกกล่าวการให้คำบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องมันออกไปแล้วมันเพิ่งออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้ออกข้อสอบนะตัวที่2ผิดนัดผิดนัดผิดนัดตรงนี้หมายความว่าลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้นเพราะถ้าเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยมันอยู่ในข้อ6นะของเหตุลักษณะคดีที่เป็นผลร่วมกันไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกหนี้ผิดนัดนะถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหนี้คนใดคนหนึ่งผิดนัดก็ผิดคนเดียวข้อสอบก็จะถามว่าถือว่าอีก2คนผิดด้วยไหมก็บอกไม่ผิดคนใดคนหนึ่งผิดก็ผิดคนเดียวผลที่ได้รับก็ซวยไปคนเดียวเช่นโดนเรียกดอกเบี้ยผิดนัดก็โดนเรียกไปคนเดียวนะถ้าสมมุติว่าตอนหลังการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยเพราะว่าลูกหนี้ผิดนัดเพราะไปส่งชำระหนี้ไม่ทันแล้วรถพังอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยลูกหนี้ที่ผิดนัดก็โดน217ไปคนเดียวก็คือได้รับผลซวยไปคนเดียวเลยอ่ะคนหนึ่งก็รอดไปเห็นไหมอ่ะตัวที่3การหยิบยกอ้างความผิดนะการหยิบยกอ้างความผิดก็คือเวลามีลูกหนี้คนหนึ่งไปทำให้ทรัพย์สินเสียหายอาจจะทำของตกโดยประมาทอะไรอย่างเงี้ยลูกหนี้คนนั้นก็ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมใช้ค่าเสียหายไปคนเดียวนะเนี่ยการหยิบยกอ้างความผิดนะไม่ส่งผลต่อลูกหนี้คนอื่นด้วยเช่นมีผู้เช่าหลายคนแล้วมันมีห้องเป็นสัดส่วนแน่นอนนะ A อยู่ห้อง1นะ B อยู่ห้อง2 C อยู่ห้อง3มันมีสัดส่วนแน่นอนปรากฏว่า A เนี่ยนะ A เนี่ยเอาห้องนะไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังทำให้ห้องเนี่ยเสียหายอย่างนี้ A ก็ผิดไปคนเดียว2กับ3ที่อยู่ในห้อง2กับ3 B C ก็ไม่ผิดด้วยแบบนี้เห็นไหมตัวที่4การชำระหนี้เป็นพลวิสัยนะพลวิสัยพลวิสัยตรงนี้เนี่ยหมายความแค่มาตรา219วรรค2ทุกคน219วรรค2คืออะไรจำได้ไหม219วรรค2คือกรณีที่การชำระหนี้เป็นพลวิสัยเพราะความสามารถของลูกหนี้เท่านั้นถึงจะพลวิสัยที่เป็นเหตุเฉพาะตัวได้นะเช่นอย่างเงี้ยเช่นแบบนี้อาจารย์ทรายเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งจ้างในดำกับในขาวเนี่ยมาทาสีบ้านเห็นไหมปราก
ฏว่าขาวเนี่ยทุกคนเดินอยู่ดีๆบนถนนถูกรถชนตู้มเลยขาวกลายเป็นคนพิการคือเดินยังไม่ได้เลยทุกคนจะมาทาสีบ้านนี่มันไม่น่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ขาวเป็นคนพิการเนี่ยมันก็ถือเสมือนว่าขาวเนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากความสามารถของมันคือด้วยความสามารถมันตอนเนี้ยมันไม่สามารถชำระได้ผลของมาตรา219วรรค2คือขาวเนี่ยหลุดพ้นจากหนี้ไปเลยเห็นไหมถ้าขาวพ้นวิสัยปุ๊บขาวหลุดไปเลยทีนี้ข้อสอบจะถามคำถามคลาสสิกเลยคือว่าแล้วอย่างเงี้ยดำเนี่ยยังต้องชำระหนี้อยู่ไหมหรือว่าดำเนี่ยหลุดไปด้วยเช่นกันอะพ้นวิสัยมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องส่วนรวมเนี่ยเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นในการที่ขาวหลุดก็หลุดไปคนเดียวดำก็ยังต้องไปทาสีบ้านเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยคือพ้นวิสัยนะตามมาตรา219วรรค2แต่ถ้ามันเป็นการพ้นวิสัยตาม217 218นะหรือว่า219วรรค1อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นผลร่วมกันนะอ่ะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้กรณีเมื่อกี้ขาวไม่ได้พิการอะไรหรอกแต่ปรากฏว่าบ้านอะนะบ้านอะถูกไฟไหม้คือบ้านอะไหม้ทั้งหลังเลยคำถามคือพอบ้านมันไหม้แล้วเนี่ยดำกับขาวจะชำระหนี้ได้ไหมมันก็ไม่มีใครชำระได้ทั้งคู่แหละนะทั้งดำกับขาวเนี่ยมันก็ชำระไม่ได้เพราะว่าบ้านมันไฟไหม้ได้ไปทาสีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยดำกับขาวก็ถือว่าการชำระหนี้ตกเป็นผลวิสัยเนื่องจากไม่ใช่ความผิดของมันอย่างนี้ก็ไปปรับมาตรา219วรรคหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนรวมไปก็ถือว่าพ้นวิสัยต่อทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นพ้นวิสัยที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยหมายถึงพ้นวิสัยตามวรรคสองซึ่งเป็นเรื่องความสามารถของลูกหนี้เท่านั้นเป็นเรื่องความสามารถลูกหนี้เท่านั้นเช่นมันมีลูกหนี้คนใดคนหนึ่งตกเป็นคนพิการอะไรเงี้ยนะมาตัวที่ห้าหมดอายุความเขาบอกว่าอายุความก็เป็นเรื่องของลูกหนี้แต่ละคนแสดงว่าแม้จะมีลูกหนี้เยอะ 3-4 คนก็ตามเนี่ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งขาดอายุความอีกคนอื่นจะไม่ขาดก็ได้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวยกตัวอย่างง่ายๆเป็นอย่างนี้ A เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ละเมิดคือ A เป็นผู้เสียหายนะซึ่งการทำละเมิดครั้งเนี้ยนะมี1เป็นผู้ทำละเมิดนะแล้วก็มี2เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทประกันคือ1มันทำประกันชั้น1ไว้ด้วยไงนะซึ่งประกันเนี่ยก็คือประกันของบริษัท2นั่นเอง2ก็เลยเข้ามารับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามกฎหมายเรื่องประกันภัยนะทีนี้ถามก่อนอายุความละเมิดเนี่ยกี่ปีอายุความละเมิด48บอก1ปีแสดงว่านับตั้งแต่วันทำละเมิดไปเนี่ยอายุความของ1คือ1ปี A ต้องมารีบฟ้อง1ภายใน1ปีแล้วอายุความตามสัญญาประกันล่ะอันนี้อยู่ที่มาตรา882 2ปีคำถามถ้าเวลาผ่านไป1ปี6เดือนเวลาผ่านไป1ปี6เดือนหนี้ของใครขาดอายุความบ้างผ่านไป1ปี6เดือนหนี้ของใครขาดอายุความของ1คนเดียวใช่มั้ยแสดงว่าหนี้ของ1เนี่ยขาดอายุความคนเดียว2มันก็อยากจะรอดด้วย2ก็เลยสู้แบบนี้เอ้าก็ในเมื่อเราเนี่ยต้องมารับผิดเพราะว่า1มาทำละเมิดเมื่อ1ขาดอายุความเราก็ต้องขาดด้วย1ขาดแล้วก็ต้องขาดด้วยศาลต้องยกเราด้วยศาลจะฟ้องเราไม่ได้ศาลต้องยกฟ้องเรานะทุกคนว่า2สู้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อายุความเป็นเรื่องส่วนตัว1ขาดก็ขาดไปคนเดียว2ก็ยังโดน A ฟ้องต่อไปได้แบบนี้เห็นไหมอายุความมันเป็นเรื่องส่วนตัวใครขาดก็ขาดไปคนเดียวนะอ่ะ6คืออายุความเนี่ยมันสะดุดหยุดลง
มันก็สะดุดได้หลายแบบเช่นเจ้าหนี้ฟ้องคดีปุ๊บอายุความก็สะดุดคำว่าสะดุดหมายถึงว่าหยุดนับแล้วเริ่มนับใหม่นะสมมติว่าอายุความสัญญากู้เนี่ย10ปีใช่ไหมพอปีที่9เนี่ยเจ้าหนี้ฟ้องอายุความสะดุดเลยแล้วเริ่มนับใหม่อีก10ปีแบบนี้นะหรือว่าการที่ลูกหนี้เป็นรับสภาพหนี้อายุความก็จะหยุดเลยแล้วก็เริ่มนับใหม่อีก10ปีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่ทำให้อายุความมันเริ่มนับใหม่เนี่ยมันเป็นผลเสียเพราะมันเป็นผลเสียเนี่ยลูกหนี้คนไหนไปทำเรื่องเสียเนี่ยเสียไปคนเดียวเลยนะอายุตัวอย่างมันแบบนี้เอนะเป็นเจ้าหนี้1 2 3ใช่ไหมในหนี้จำนวน 300,000 บาทปรากฏว่าหนี้เนี่ยมันมาถึงปีที่9แล้วทุกคนอีกปีนึงเนี่ยหนี้จะขาดอายุความละ1เป็นคนใจอ่อนเอมาถามว่า1เมื่อไรจะชำระหนี้ล่ะเจ้าหนี้ครับผมยังไม่มีเงินเลยอ่ะงั้นเอางี้เซ็นรับสภาพหนี้ไว้เซ็นไว้เลยเซ็นรับสภาพหนี้ตอนนี้เลยซึ่งการรับสภาพหนี้เป็นผลให้อายุความสะดุดแสดงว่า1เนี่ยต้องเริ่มนับใหม่ไปอีก10ปีเริ่มใหม่เลยทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นคือตอนปีที่12อ่ะนะคือพอมันผ่านไป9ปีแล้วใช่ไหมอีก3ปีเนี่ยนับจากวันที่ A ให้1เซ็นนะหนังสือรับสภาพหนี้เนี่ย A ก็มาฟ้อง1 2 3นะให้รับผิดทีนี้เนี่ย2กับ3นะ2กับ3เนี่ยก็ขาดอายุความละศาลก็ยกฟ้อง2กับ3เรียบร้อยเลยนะถามว่าอย่างนี้ศาลทำถูกไหมการที่ยกฟ้อง2กับ3อ่ะเพราะ A ก็อ้างว่าอ้าวการที่1เริ่มนับใหม่อ่ะ2กับ3ก็ต้องเริ่มนับใหม่ด้วยสิศาลจะไปยก2กับ3ได้ยังไงอ่ะนะก็มันต้องเริ่มนับใหม่อ่ะอย่างนี้ถูกต้องไหมเริ่มนับใหม่ไหม2กับ3ไม่เกี่ยวจะเริ่มนับของ1ก็นับไปคนเดียว2กับ3ก็ขาดอายุความไปก็จบไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหนี้คนไหนเป็นรับสภาพคนนั้นก็ซวยไปคนเดียวดิก็นับไปคนเดียวคนอื่นก็หลุดแล้วก็ขาดอายุความแล้วนะนี่คือดูความมันสะดุดนะสะดุดตัวสุดท้ายหนี้เกินกืนกันหนี้เกินกืนกันนะคือกรณีที่ความรับผิดในหนี้เนี่ยมันตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันอย่างเช่นพ่อให้ลูกกู้ยืมเงินใช่ไหมตอนหลังพ่อเสียชีวิตที่จะยกตัวอย่างอ่ะ353ลูกก็รับมาทั้งสิทธิแล้วก็หน้าที่ผลคือหนี้มันระงับด้วยการเกินกืนทันทีโดยไม่ต้องแสดงเจตนาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีหนี้เกินกืนกันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะของลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นเช่นอย่างนี้ A เนี่ยเป็นพ่อของ1ทีนี้1 2 3เนี่ยเป็นเพื่อนกันต้องการหุ้นกันทำธุรกิจร้านกาแฟ2กับ3เห็นว่าพ่อของ1เนี่ยก็คือ A เนี่ยรวยดีใช่ไหมก็เลยบอก1ไปยืมเงินพ่อหน่อยดินะเดี๋ยวเราทำสัญญากู้ร่วมไปยืมเงิน A กัน A ก็เลยให้1เนี่ยยืมมา 300,000 บาท A ก็เลยให้1 2 3ยืมเงิน 300,000 บาทปรากฏว่า A ถึงแก่ความตายนะยกพินัยกรรมให้1ทุกอย่างเลยแสดงว่าระหว่าง1กับ A เกิดอะไรขึ้นทุกคนเกิดหนี้เกินกึ่งกันขึ้นละผลคือหนี้ระงับเท่าไหร่ระงับเท่าไหร่ก็ระงับเท่าส่วนของ1ไงใช่มั้ยมันจะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนะมันก็จะระงับแค่ส่วนของ1คนเดียวใช่มั้ยเหมือนปลดหนี้นะปลดคนไหนก็ระงับส่วนตรงนั้นหนี้เกินกึ่งก็เหมือนกันนะระงับก็ระงับเท่าส่วนของ1คนเดียวนะระงับ 100,000 บาทแสดงว่า2กับ3เนี่ยระงับคนละเท่าไหร่ด้วยระงับคนละแสนด้วยเพราะฉะนั้นทายาทของ A เนี่ยจะมาฟ้อง2กับ3ได้มากสุดก็คือ200,000เพราะมันระงับไปแสนหนึ่งแล้วแสดงว่า2กับ3จะโดนฟ้องมากสุดเนี่ยก็คือแค่200,000เท่านั้นเอาแล้ว A ตายแล้วทุกคนใครจะมาฟ้อง2กับ3อ่ะ A ตายแล้วอ่ะใครจะมาฟ้องก็ A เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมเมื่อ A ตายสิทธิมันก็ตกไปหาทายาท
เพราะฉะนั้นคนที่จะมาฟ้องสองกับสามเนี่ยคือหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้ฟ้องในฐานะลูกหนี้ร่วมกันนะแต่มันไปฟ้องในฐานะทายาทเจ้าหนี้มันเป็นทายาทของเอไงนะมันก็มาฟ้องสองกับสามได้ในฐานะทายาทของเอนะเรียกคนละหนึ่งแสนหรือจะสองแสนก็ได้เรียกสองสองแสนก็ได้เรียกสามสองแสนก็ได้นี่คือหนี้เกินกึ่งกันเห็นไหมระงับนะของหนึ่งคนเดียวสองกับสามไม่ระงับด้วยตรงนั้นมาทีนี้เราเห็นละถ้ามันอยู่ฝั่งซ้ายมือคือเป็นเหตุลักษณะคดีเนี่ยนะมันได้รับผลด้วยกันทุกคนเลยนะแต่ถ้ามันอยู่ขวามือเป็นผลส่วนตัวเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งไปทำก็ระงับหรือว่ามีผลเฉพาะคนนั้นคนเดียวทีนี้เรื่องส่วนตัวเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือปกติแล้วเจ็ดตัวเนี้ยเจ็ดตัวด้านขวามืออ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันมีตัวหนึ่งมันมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สื่อส่วนตัวเนี่ยกลายมาเป็นส่วนรวมได้ทุกคนถ้ามันขัดกับสภาพแห่งหนี้ตามมาตรา295วรรคหนึ่งตอนท้ายเห็นไหมอ่ะเราเปิดอีกทีนึงสิ295วรรค1ตอนท้ายเขาบอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณละโทษแต่เฉพาะตัวใช่มั้ยเว้นแต่ขัดกับสภาพแห่งหนี้เว้นแต่ขัดกับสภาพแห่งหนี้มาดูข้อยกเว้นมันนะเว้นแต่จะขัดกับสภาพแห่งนี้และสภาพแห่งนี้มันดูตรงไหนนะทุกคนจำที่ตันเขียนตอนต้นได้ไหมนี่ไงนะเนี่ยสภาพแห่งนี้มันเป็นหนี้ที่แบ่งชำระมิได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นหนี้ที่แบ่งชำระมิได้ไม่ว่าจะโดยสภาพหรือโดยข้อสัญญาตรงเนี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกหนี้คนใดคนหนึ่งคนอื่นได้รับผลด้วยกันหมดเลยนะทีนี้มาดูตัวอย่างที่มันทำให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องส่วนรวมนะเห็นไหมมันก็คือกรณีที่อะไรนะนี่มันแบ่งชำระไม่ได้อ่ะตัวแรกอาจารย์เอาเรื่องพ้นวิสัยแล้วกันคือตอนแรกเนี่ยพ้นวิสัยกฎหมายบอกมันคือเรื่องส่วนตัวทีนี้เขาจ้างให้ร้องเพลงคู่ล่ะหลังนะเขาจ้างให้ร้องเพลงคู่อาจารย์ทรายเนี่ยจ้างใครดีจ้างพี่เบิร์ดกับพี่เสกแล้วกันนะเคยร้องเพลงคู่กันอยู่นี่นะทรายเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เนาะอุ้ยไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไปแช่งเขาไม่ได้มันต้องมีคนแบบว่าได้รับบาดเจ็บไม่ได้ทรายนี่จ้างเอแล้วกันนะจ้างเอกับบีเนี่ยมาร้องเพลงคู่กันด้วยสภาพของการร้องเพลงคู่เนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอใช่ไหมเอมาคนเดียวเนี่ยทรายก็ไม่โอเคผิดวัตถุประสงค์บีมาคนเดียวทรายก็ไม่โอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอกับบีมันต้องมาคู่กันปรากฏว่าอย่างนี้บีมันถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสขยับตัวไม่ได้เลยแล้วปรากฏว่าหมอก็ดูเขาเป็นนักร้องไงหมอก็มาทดสอบกล่องเสียงปรากฏว่ากล่องเสียงเนี่ยอักเสบทุกคนหมอห้ามร้องเพลงตลอดชีวิตเลยเห็นไหมคือตอนนี้ด้วยความสามารถของบีเนี่ยมันห้ามร้องเพลงตลอดชีวิตแล้วอะทุกคนอย่างนี้การชำระหนี้ของบีตกเป็นอะไรเลยตกเป็นพ้นวิสัยเลยเห็นไหมซึ่งหลักทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพ้นวิสัยเนี่ยทำให้บีหลุดพ้นเป็นเรื่องส่วนตัวหลักคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทุกคนว่านี่ของ A กับ B เนี่ยมันแบ่งกันได้ไหมนี่ของ A กับ B มันแบ่งกันชำระได้ไหมมันร้องเพลง A คนเดียวร้องเพลงได้ไหมคือให้ A เป็นร้องมันก็ไม่ใช่เพลงคู่ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อ A กับ B เนี่ยมันแบ่งกันชำระไม่ได้เมื่อ B หลุด A ก็ต้องหลุดด้วยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเป็นข้อยกเว้นคือหลักแล้วใครจะหลุดพ้นก็หลุดไปคนเดียวเว้นแต่มันเป็นหนี้ที่มันแบ่งไม่ได้หลุดก็หลุดคู่ไปเลยทีนี้นี่ตัวอย่างแรกอันนี้แล้วก็ต้องบวกมาตรา301เข้ามาด้วยนะอย่าลืมเพราะมันเป็นหนี้ที่แบ่งไม่ได้ถือว่าเขาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนะเอาใหม่
ตัวอย่างที่2เอาเรื่องอะไรดีเมื่อกี้พลวิสัยทีนี้อาจารย์เอาเรื่องนี้การหยิบยกอ้างความผิดการหยิบยกอ้างความผิดให้ทุกคนดูบ้างนะการหยิบยกอ้างความผิดนะเขียนยังไงดีฟังนี้แล้วกันคืออย่างนี้ทรายเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะซึ่งที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็มีตึกให้เช่าคุ้นๆไหมทีนี้ตึกเนี้ยไม่ได้มีการแบ่งแยกชัดเจนว่าใครเนี่ยเช่าในส่วนไหนเนี่ยทีเนี้ยทรายเนี่ยก็เลยให้ A B แล้วก็ C เนี่ยเช่าเพื่อทำธุรกิจด้วยกัน A B C เป็นหุ้นส่วนกันทีนี้ตอนที่เขาเช่าเนี่ยก็ถือว่าเขาเช่าทั้งตึกเลยโดยไม่ได้มีการแบ่งว่า A เช่าชั้น1 B ชั้น2 C ชั้น3ทีนี้ระหว่างทราย A B C เนี่ยมีข้อตกลงกันอย่างนี้ว่าตึกนี้นะเป็นตึกที่เรารักมากเลยห่วงมากแล้วเราไว้ใจ A B C ให้เข้ามาดูแลเราไม่ไว้ใจคนอื่นให้เข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นอย่าไปให้เช่าช่วงนะอย่าไปเช่าช่วงนะเพราะเราไม่ไว้ใจคนอื่นเลยนอกจาก A B C แค่เนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีข้อตกลงว่าอย่าเช่าช่วงนะซึ่งข้อตกลงแบบนี้เป็นหนี้แบบไหนกระทำการงดเว้นกระทำการหรือว่าโอนทรัพย์สินอย่าทำนะนี่แบบไหนงดเว้นอย่าทำงดเว้นนะอย่าไปเช่าช่วงนะงดเว้นอย่าไปเช่าช่วงนะแบบนี้ที่นี่เกิดอะไรขึ้น B คนเดียว B คนเดียวเอาที่ดินพร้อมกับตึกไปให้ D เนี่ยมาเช่าช่วงซึ่งโดยหลักของมาตรา295แล้วเนี่ยการที่ใครจะผิดสัญญาหรือว่าใครที่จะผิดข้อตกลงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้นคนเดียวใช่ไหมถ้าตามมาตรา295ถือว่า B เนี่ยนะทำผิดสัญญาก็ต้องโดนเรียกค่าเสียหายทีนี้ทรายก็โกรธมากก็ตกลงกันแล้วไงว่าอย่าไปเช่าช่วงทรายก็เลยฟ้อง A B C เลยให้รับผิดเพราะว่าผิดสัญญาA กับ C ก็สู้ขึ้นนะว่าก็ B คนเดียวไปผิดสัญญา B มันไปให้เช่าแต่ว่าเราเนี่ยเรากับ C เนี่ยนะไม่เคยผิดสัญญากับทรายเลยนะเรากับ C เนี่ยไม่เคยให้ใครมาเช่าช่วงเลยนะถามว่าอย่างนี้เนี่ยทรายจะฟ้อง A กับ C ให้รับผิดร่วมกับ B ได้ไหมอ่ะบอกนี้ก่อนเห็นไหมโดยหลักของมาตรา295การหยิบยกอ้างความผิดว่าใครจะผิดสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทีนี้ที่ดินแปลงนี้ตึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นตึกเดียวกันซึ่งคำว่าอย่าเช่าช่วงที่ใจหมายถึงเนี่ยคือให้ทุกคนเนี่ยอย่าเช่าช่วงทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C เลยมันแบ่งได้ไหมทุกคนมันแบ่งแยกได้ไหมไม่ได้นะคือการที่ A B C เช่าตึกโดยที่ไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนเนี่ยถือว่าเขาเช่าทั้งตึกด้วยกันมันแบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ B ผิดถือว่า A กับ C เนี่ยก็ผิดสัญญาด้วยเนื่องจากว่าถ้า B ผิดคนเดียวมันจะเป็นการขัดกับสภาพแห่งหนี้เมื่อมันขัดกับสภาพแห่งหนี้มันก็จะรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าทรายก็ไม่พอใจอยู่แล้วการที่มีคนมาเช่าช่วงอย่างนี้ทรายก็สามารถฟ้องทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ได้เลยเห็นไหมอ่ะนี่คือลูกนี้รวมซึ่งเทอมนี้เราจะออกเรื่องเนี้ยนะเรื่องผลเฉพาะตัวเนี่ย295โยงกับ301นะอะไรที่เป็นหนี้แบ่งไม่ได้ก็ถือว่าเขาเป็นลูกหนี้ร่วมกันเพราะมันเกิดผลอะไรขึ้นทุกคนโดนหมดเลยอย่างเมื่อกี้ผิดสัญญาถือว่าผิดทุกคนเลยทั้งที่คนอื่นไม่ได้เช่าช่วงด้วยถือว่าผิดกันหมดเลยนี่มาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเจ้าหนี้ร่วมบ้างคือเจ้าหนี้ร่วมอาจารย์จะไม่พูดเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับลูกหนี้ทุกอย่างเลยทุกคนนะมาดูฝั่งเจ้าหนี้ร่วมบ้างนะเจ้าหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมเนี่ยมาตราที่ใช้ก็จะเริ่มที่298นะจบที่300
ที่มาของมันเนี่ยก็เหมือนลูกหนี้เลยที่มาของมันคือเหมือนลูกหนี้เลยนะหนึ่งคือมันก็มาจากข้อตกลงนะเขามาตกลงกันว่าจะเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันซึ่งเจ้าหนี้ร่วมมันไม่ค่อยออกข้อสอบทุกคนเพราะว่าในทางปฏิบัติอ่ะมันเกิดเจ้าหนี้ร่วมได้ยากมากนะแต่ลูกหนี้ร่วมเนี่ยเกิดบ่อยมากเจ้าหนี้ร่วมไม่ค่อยเกิดนะสองมาจากข้อกฎหมายนะเช่นรถคันนี้รถคันเนี้ยเป็นของทรายกับทะเลนักศึกษาเนี่ยมาขับรถชนรถคันนี้เพราะฉะนั้นทรายกับทะเลก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ร่วมในหนี้ละเมิดแบบเนี้ยเห็นไหมหรือว่าตัวสุดท้ายมาจากนะสภาพแห่งหนี้ที่มันแบ่งกันชำระไม่ได้ทุกคนนะเช่นทรายเหมือนเดิมทรายกับทะเลเป็นเจ้าของรถนะเป็นเจ้าของรถให้นักศึกษายืมรถไปแสดงว่าทรายกับทะเลก็เป็นเจ้าหนี้ร่วมกันในสัญญายืมรถครั้งนี้มันจะแบ่งไม่ได้รถคันนี้มันมีคันเดียวมันแบ่งไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าหนี้ร่วมมันมีเหมือนลูกหนี้เลยมันมาได้จาก3ทางเหมือนกันผลเหมือนกันด้วยผลก็เหมือนกันด้วยอ่ะทีนี้ผลนี่จะเขียนเทียบกันตรงนี้เลยนะปึ๊บผลของเจ้าหนี้ร่วมมันก็จะมีผลระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันกับผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะผลของเจ้าหนี้ร่วมเหมือนเดิมเลยเนี่ยเขียนเหมือนเดิมเลยผลระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันกับผลระหว่างนะเจ้าหนี้กับลูกหนี้อ่ะทีนี้แล้วดูเทียบกันเลยทุกคนถ้าเป็นเรื่องของลูกหนี้เนี่ยทุกคนลองดูนะมาตรา296เนี่ยเขาบอกว่าลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยต่างต้องรับผิดในส่วนเท่าๆกันแล้วถ้ามีเจ้าหนี้หลายคนล่ะเป็นเจ้าหนี้ร่วมล่ะเหมือนกันเจ้าหนี้แต่ละคนก็ต่างที่จะต้องได้รับชำระหนี้ในส่วนเท่าๆกันเหมือนกันแล้วมาจากมาตราตรงไหน296ของลูกหนี้เนี่ยเทียบเท่ากับมาตรา300ของเจ้าหนี้ทุกคนเราเปิดมาตรา300เทียบเท่ากันเลย296นี่เท่ากับมาตรา300เห็นไหม300บอกว่าในระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกันท่านว่าต่างคนชอบที่จะรับชำระหนี้เป็นส่วนเท่าๆกันเห็นไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมลูกหนี้แบ่งเท่ากันเจ้าหนี้ก็แบ่งเท่ากันทีนี้มาดูผลต่อมาเทียบจำมาตรา291ได้ไหม291บอกว่าเจ้าหนี้จะฟ้องใครเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เจ้าหนี้จะเลือกเลยแล้วถ้าในมุมกลับกันล่ะมันมีเจ้าหนี้หลายคนลูกหนี้เลือกได้ไหมว่าจะชำระกับคนไหนเนี่ยอย่างเงี้ย A B C เป็นเจ้าหนี้ร่วมกันมีลูกหนี้ด้วยกันคนเดียวคือ1คือ1เอาเงินไปชำระหนี้ A คนเดียวได้ไหมหรือ1ต้องหารเท่าหมดยังไงดี291เทียบเท่ากับมาตรา298 291นี่เท่ากับ298เลยอ่ะไปดู298เขาบอกงี้ถ้าบุคคลหลายคนมีสิทธิ์เรียกร้องในการชำระหนี้คือเขาเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันนะแม้ว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้สิ้นเชิงครั้งเดียวก็คือชำระหนี้เต็มจำนวนแค่ครั้งเดียวท่านว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้ตามแต่จะเลือกเห็นมั้ยแสดงว่าใน291เนี่ยเจ้าหนี้มันจะฟ้องใครก็ได้แล้วแต่มันในทางกลับกันลูกหนี้ก็จะชำระให้กับใครก็ได้แล้วแต่ลูกหนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย291เทียบเท่ากับ298ในส่วนของเจ้าหนี้นะอ่ะต่อมาทีนี้มันก็จะเกิดผลเหมือนลูกหนี้เลยคือว่าถ้ามันมีเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งไปกระทำการอะไรสักอย่างมันก็จะมีผลตามมาใน2ลักษณะตัวแรกคือเป็นผลในลักษณะคดีคือผลร่วมกันกับ2ผลเฉพาะตัวเห็นไหมซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยใช้มาตราเดียวเลยคือมาตรา299แล้วมันเหมือนกับลูกหนี้แทบทุกอย่างเลยนะคืออะไรที่เป็นผลร่วมกันของลูกหนี้มาวันนี้เจ้าหนี้ก็เป็นผลร่วมกันด้วย
อะไรที่เป็นผลเฉพาะตัวของลูกหนี้มาเจ้าหนี้มันก็เป็นผลเฉพาะตัวด้วยเช่นกันแต่มันมีความต่างแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวจริงๆให้ทุกคนดูมาตรา299วรรค2นะ299วรรค2ใช่มั้ยถ้าสิทธิเรียกร้องและหนี้สินเป็นอันเกลื่อนกลืนกันในเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งสิทธิ์ของเจ้าหนี้คนอื่นๆอันมีต่อลูกหนี้ก็ย่อมระงับสิ้นไปหมายความว่ายังไงอ่ะขอดูนี้นิดนึงนะถ้าเป็นลูกหนี้เนี่ยทุกคนหนี้เกื่อนกืนกันมันเป็นผลร่วมกันหรือผลส่วนตัวหนี้เกื่อนกืนของลูกหนี้นะเอาของลูกหนี้ก่อนของลูกหนี้มันเป็นผลส่วนตัวใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาเจ้าหนี้หนี้เกื่อนกืนเนี่ยกลายเป็นผลร่วมกันต่างกันแค่นี้เองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตารางเดิมเลยตารางนี้เลยทุกคนเราไฮไลท์ไว้นิดนึงสีชมพูเนี่ยนะถ้าเป็นเจ้าหนี้นะใช้สีชมพูหนี้เกินเกินจะกลายมาเป็นผลร่วมกันทันทีสำหรับเจ้าหนี้แสดงว่าผลร่วมของเจ้าหนี้จะมี7ตัวของลูกหนี้จะมี6ตัวซึ่งใช้เหมือนกันทุกอย่างใช้เหมือนกันทุกอย่างนะมาอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งให้ทุกคนดูว่ามันใช้เหมือนกันยังไงเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเอาเป็นเรื่องการวางทรัพย์การวางทรัพย์การวางทรัพย์เนี่ยเป็นผลร่วมกันของทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิมันเป็นผลร่วมกันยังไงเป็นอย่างนี้นะ A B C เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันด้วยข้อตกลงเขาตกลงเป็นเจ้าหนี้ด้วยกันมีลูกหนี้คนเดียวเลยคือ1คือ1ปรากฏว่า1เนี่ย1เนี่ยเอาเงินไปชำระหนี้กับ A 300,000 บาทซึ่งเต็มจำนวนเลยแต่ว่า A เนี่ยปฏิเสธการชำระหนี้ทุกคนทำให้1เนี่ยเอาเงิน 300,000 เนี่ยไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ผลก็คือระหว่าง1กับ A ตอนเนี้ยหลุดพ้นแล้วทีนี้ต่อมา B เนี่ยมาทวง1บอก1ไหนเอาเงิน 300,000 อ่ะที่จะชำระไหนเอาเงิน 300,000 1ก็บอกว่าก็เอาไปวางทรัพย์แล้วที่กรมคดีอ่ะ B ก็ไปเอาดินะ B ก็บอกว่านั่นแกไปตกลงกับ A คนเดียวนะไม่เกี่ยวกับเราเราจะเอาเงินสดตอนนี้เราไม่ไปเอาที่กรมอบคดีมันเสียเวลาจ่ายมาเลยตอนเนี้ย 300,000 ถามว่า1ต้องจ่ายให้กับ B มั้ยอ่ะทุกคนใช้หลักเดียวกันในเมื่อการวางทรัพย์มันเป็นผลร่วมกันนะของลูกหนี้และเจ้าหนี้เลยการที่1หลุดพ้นจาก A เนี่ยหมายความว่า1หลุดพ้นจากใครด้วยจาก B แล้วก็ C ด้วยเห็นมั้ยเหมือนกันเลยถือว่า1หลุดพ้นจาก B และ1ก็ต้องหลุดพ้นจาก C ด้วยเพราะฉะนั้น B กับ C เนี่ยจะมาฟ้องให้1ชำระหนี้ไม่ได้ต้องไปเอาทรัพย์ที่กรมคดีอย่างเดียวเห็นไหมหลุดก็หลุดกับทุกคนเลยนะแบบเนี้ยตัวอย่างเจ้าหนี้แต่เทอมนี้ไม่ได้ออกเจ้าหนี้นะนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าเออมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยทีนี้เวลาเราเจอข้อสอบข้อ4เห็นไหมมันจะมีสเต็ปการวินิจฉัยเนี่ยอยู่4ข้อเวลาเจอนะเราใช้4สเต็ปเนี่ยเราไม่หลุดแน่นอนอย่างแรกเราดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้คู่นั้นอะคือมันมีคนอื่นอยู่ด้วยอะไม่ต้องไปสนใจมันดูคู่นั้นก่อนระหว่างลูกหนี้คนหนึ่งกับเจ้าหนี้คนหนึ่งอะมันเรื่องคู่กันมันทำอะไรเช่นลูกหนี้ไปชำระหนี้เหรอหรือว่าเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้หรือว่าลูกหนี้มันผิดนัดคือเราดูก่อนว่าในเชิงหนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเห็นไหมทีนี้เราดูต่อมาว่าแล้วผลของการกระทำตอนนั้นคืออะไรเช่นการชำระหนี้ผลคือหนี้ระงับการพ้นวิสัยก็คือหลุดพ้นอย่างเงี้ยคือเราต้องดูว่ามันเกิดผลอะไรขึ้นมาทีนี้เราต้องมานั่งพิจารณาว่าถ้าผลเนี่ยมันเป็นผลร่วมกันให้เราทำเหมือนที่อาจารย์ทำคือเขียนผลที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ทุกคนให้มันเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามองว่าผลอันเนี้ย
มันอยู่ในมาตรา295ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็เขียนผลที่เกิดขึ้นเฉพาะกับลูกหนี้คนนั้นคนเดียวเห็นไหมนี่คือ4สเต็ปในการทำข้อ4ค่อยๆ คิดแบบเนี้ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วผลมันคืออะไรผลนั้นนี่เป็นผลร่วมกันหรือผลส่วนตัวผลร่วมกันเขียนให้เหมือนกันทั้งหมดเลยผลส่วนตัวเขียนได้คนเดียวนะอ่ะเราลองใช้4สเต็ปนี้นะทำข้อสอบเก่าทำข้อสอบเก่าแบบนี้วาดภาพเหมือนที่อาจารย์วาดก่อนก็ได้นะมันจะมีลูกหนี้ด้วยกันนะมีเจ้าหนี้คนหนึ่งก็ตั้งภาพก่อนวาดภาพทีนี้อาจารย์จะวาดความสัมพันธ์ก่อนคือข้อ4แล้วชอบวาดภาพก่อนแต่ถ้าไม่เป็นเหมือนที่อาจารย์ทำเมื่อกี้มันจะง่ายเขาบอกว่าอย่างนี้ขวัญกระเรียมเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมกันนะในการทำสัญญารับจ้างเกี่ยวข้าวในที่นาของผู้ใหญ่ลีแสดงว่าถ้าจากภาพของเราเนี่ยนะผู้ใหญ่ลีก็จะเป็นเจ้าหนี้คนเดียวอย่างนี้โดยที่มีขวัญกระเรียมเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมกันนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นสเต็ปแรกที่เราจะวินิจฉัยข้อ4คือดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเชิงหนี้ใช่ไหมทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรียมข้อสอบบอกว่าอย่างนี้เรียมเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกไอ้จ้อยเนี่ยขับรถชนด้วยประมาททำให้เรียมเนี่ยแขนหักสองข้างขาพิการอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นการที่เขาขาพิการจนทำให้ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเชิงหนี้คุ้นไหมถ้าความสามารถของลูกหนี้เนี่ยมันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้มันจะเกิดกรณีที่การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยซึ่งข้อสอบจะไม่มีคำว่าพ้นวิสัยให้เลยเราต้องวินิจฉัยเอาเองว่าอ๋ออย่างนี้อ่ะคือพ้นวิสัยแล้วนะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งคืออะไรเขียนการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่ลีกับเรียมคือตอนนี้หนี้ระหว่างผู้ใหญ่ลีกับเรียมเนี่ยเกิดการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยตามมาตรา219วรรค2แล้วอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ที่เราต้องวินิจฉัยคือแล้วผลของการพ้นวิสัยคืออะไรผลของการพ้นวิสัยนะมาตรา219วรรค2บอกว่าถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยผลคือลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นทันทีอ่ะสเต็ปที่2ผ่านไปเห็นมั้ยเรียมหลุดพ้นแล้วตอนเนี้ยเรียมหลุดพ้นละสเต็ปที่3คือทุกคนต้องดูว่าแล้วผลวิสัยที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันเป็นผลร่วมกันหรือผลส่วนตัวอ่ะไปดูตารางนั้นสิผลวิสัยอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าอยู่นี่อยู่ข้อไหนอ่ะผลวิสัยนะนี่ไงผลวิสัยอยู่ฝั่งขวามือซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหนี้ของเรียมนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวสเต็ปที่4คือเมื่อมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เขียนเฉพาะกับเรียมคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับขวัญก็ยังคงสภาพเดิมทุกอย่างไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรียมด้วยเลยนะทีนี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่ใช่ไหมว่ามันอาจจะทำให้ผลเฉพาะตัวกลายเป็นผลส่วนรวมได้ถ้าปรากฏว่ามันขัดกับสภาพแห่งหนี้คือหนี้มันแบ่งไม่ได้ทุกคนว่าขวัญกับเรียมเนี่ยหนี้มันแบ่งได้ไหมถ้าขวัญไปชำระหนี้เกี่ยวข้าวคนเดียวเนี่ยผู้ใหญ่ลีพอใจไหมก็โอเคนี่ก็ไม่ได้บอกว่าให้มาเกี่ยวข้าวด้วยกันไม่เหมือนร้องเพลงคู่นี่ใช่ไหมการจะเกี่ยวข้าวใครคนใดคนหนึ่งเกี่ยวก็ได้การจะทาสีใครคนใดคนหนึ่งทาก็ได้
ไม่ได้บอกให้ร้องเพลงคู่กันหรือว่าต้องมาเต้นลีลาดคู่กันนะไม่ใช่เป็นหนี้ที่งดเว้นกระทำการมันเป็นหนี้ที่กระทำการใครคนใดคนหนึ่งทำก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา295เพราะฉะนั้นภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยภาพเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยแสดงว่าขวัญกับผู้ใหญ่ลีเนี่ยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เขาได้เลยเห็นไหมยังคงสภาพเดิมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ข้อนี้ใครบ้างยังคงต้องผูกพันในการชำระหนี้เกี่ยวข้าวใครก็ขวัญเนี่ยก็ในเมื่อขวัญเนี่ยไม่ได้หลุดพ้นไปกับเรียมด้วยขวัญก็ต้องชำระหนี้เกี่ยวข้าวกับผู้ใหญ่ลีจบเนี่ย295นะอันนี้มันแบ่งชำระได้เนาะเกี่ยวข้าวใครจะเกี่ยวก็ได้นะมาได้ละอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งลองทำเจ้าหนี้ร่วมบ้างแต่วิธีการทำเหมือนลูกหนี้เลยนะเจ้าหนี้ร่วมวิธีการทำก็เหมือนลูกหนี้เลยสี่สเต็ปนะสี่สเต็ปวาดภาพก่อนอย่างแรกวาดภาพก่อนวาดภาพก่อนนะก็กับขอเนี่ยนะเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันมีลูกหนี้คนเดียวคือคอควายในหนี้จำนวน 200,000 บาททีนี้ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นวินิจฉัยอย่างแรกเลยสเต็ปที่1คือมันเกิดอะไรขึ้นนะคืออย่างนี้คอควายเนี่ยเอาเงินไปชำระหนี้กับกอไก่คนเดียวเลยนะทีนี้กอไก่ปฏิเสธการชำระหนี้ไอ้การที่กอไก่ปฏิเสธเนี่ยในวิชาหนี้มันเรียกว่าอะไรเอ่ยการที่เราเอาเงินไปชำระแล้วเจ้าหนี้ปฏิเสธเราเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ทำยังไงนะเจ้าหนี้เป็นอะไรเจ้าหนี้ผิดนัดฮะการที่เราไปชำระเขาปฏิเสธไม่มีเหตุผลเลยอะอย่างนี้แสดงว่ากอไก่เนี่ยตกเป็นเจ้าหนี้ผิดนัดแล้วมันนี่คือสเต็ปที่หนึ่งซึ่งเจ้าหนี้ผิดนัดก็จะมีผลตามมามากมายก็คือเช่นนะมันจะทำให้กอไก่เนี่ยเรียกดอกเบี้ยจากคอควายเนี่ยต่อไปไม่ได้อีกแล้วตามมาตรา221นะอ่ะทีนี้สเต็ปที่3คือเราต้องมาดูว่าเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยเป็นผลร่วมกันหรือผลส่วนตัวถ้าเป็นผลร่วมกันทุกคนต้องเขียนผลที่เกิดขึ้นเนี่ยกับขอไข่ด้วยแต่ถ้าทุกคนมองว่าเจ้าหนี้ผิดนัดเป็นเรื่องส่วนตัวก็เขียนเฉพาะกับกอไก่คนเดียวอ่ะทีนี้เรามาดูสิเจ้าหนี้ผิดนัดเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวมอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเจ้าหนี้ผิดนัดอยู่นี่เป็นเหตุลักษณะคดีมันเป็นผลร่วมกันทั้งของเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เลยแสดงว่าการที่เจ้าหนี้ผิดนัดนะถือว่าเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผิดนัดไปด้วยนะเห็นไหมง่ายไหมเพราะฉะนั้นข้อสอบถามว่าใครตกเป็นผู้ผิดนัดบ้างแสดงว่าไม่ใช่แค่กอไก่คนเดียวนะขอไข่เนี่ยที่อยู่เฉยๆอ่ะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ผิดนัดไปด้วยเพราะว่ามันคือผลร่วมกันมันคือผลร่วมกันผิดคนหนึ่งผิดด้วยผิดหมดเลยนะแบบนี้เห็นไหมนี่คือการทำข้อสอบข้อ4วิธีการทำแบบนี้เลยใช้4สเต็ปค่อยๆไล่4สเต็ปมาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จบนะวิชานี่ในส่วนของข้อ4เรียบร้อยแล้วข้อ4ก็ออกเนี่ยลูกนี้ร่วมนะทีนี้ก่อนที่เราจะบอกขอบเขตกันภาพสุดท้ายและทำแบบประเมินหน่อยทำแบบประเมินนะเขาบอกว่าให้นักศึกษาทำแบบประเมินการสอนอ่ะนี่นะให้ทุกคนสแกนนะสแกน QR code ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปดูว่ามันกรอกอะไรบ้างใครที่เรียนออนไลน์ก็สามารถกรอกได้นะสแกนติดไหม
ประเมินเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะให้อาจารย์มีใจสอนอ่ะเข้ามาสิเข้ามาหน้าแรกมันให้กรอกข้อมูลนะหน้า2หน้า3มันจะให้ติ๊กประเมินนะเดี๋ยวเราไปกรอกด้วยกันแล้วกันมีเพื่อนสแกนอยู่สแกนติดไหมมีใครยังสแกนไม่ขึ้นไหมโอเคงั้นจันเริ่มเลยนะอ่ะเวลาเราเข้ามาปุ๊บมันจะเจอหน้านี้เลยให้ทุกคนกดถัดไปกดถัดไปปึ๊บอย่างแรกเลยคือใส่รหัสนักศึกษาของอาจารย์นี่รหัส51เลยนะเราหากันกี่ปีวะนะ51นะเอาบัตรขึ้นมาดูได้รหัสอะไรสมมติว่าจัน51000ไปนะรหัสวิชากรอกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยตัวเลขอ่ะตัวพิมพ์ใหญ่ LAW ใครเป็นรหัสเก่าก็2002ใครเป็นรหัสใหม่ก็2102นะเปลี่ยนจาก0เป็น1เข้าเรียนวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่านั่งเรียนนะรวมกันตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปก็ติ๊กตัวบนนะรูปแบบการเรียนเราเรียนแบบไหนเขาอยากรู้ด้วยว่าส่วนใหญ่เรียนกันแบบไหนใครเรียนในห้องเรียนอย่างเรานี่เรียนในห้องเรียนกดข้างล่างใครที่ดูออนไลน์อยู่หรือดูภายหลังอะไรก็ตามกดเรียนออนไลน์นะเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งกลุ่มเรียนเราไม่รู้เรากด00กลุ่มเรียนเราไม่ทราบนามอาจารย์ผู้สอนนะคำนำหน้าอาจารย์ปึ๊บชื่อกิตติยาปรึกษารุ่งเรืองนะกิตติยาอุ้ยเขียนชื่อตัวเองผิดเลยกิตติยาพฤกษารุ่งเรืองน่ะชื่ออาจารย์ผู้สอนอาจารย์กิตติยาพฤกษารุ่งเรืองหรือจะเขียนกิตติยาเฉยก็ได้นะอาจารย์ซ้ายก็ได้นะมาคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์อยู่อันแรกเลยคณะนิติศาสตร์อาคารเรียนอะไร VKB 401ตัวใหญ่ VKB 401 VKB 401สถานที่จัดการเรียนการสอนก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพมหานครปีการศึกษาปีนี้เนี่ย2563นะเทอม1เทอมใหญ่เลยหลักสูตรอันนี้เราเรียนภาพปกติหมดละเนี่ยกรอกครบก็กดถัดไปเห็นไหมชื่ออาจารย์นะเผื่อใครตามไม่ทันกิตติยาพฤกษารุ่งเรืองกดถัดไปเดี๋ยวจะลองกดดูทีนี้มันจะมีรู้สึก2หน้ามั้งเห็นไหมหน้าแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สอนนะส่วนหน้าที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เรียนเช่นโสทัศนวัสดุการใช้ Wi-Fi อะไรพวกนี้เคยใช้ไหม Wi-Fi ลามก็แรงอยู่นะดันว่านะนี่นะ2หน้า5เรียงจาก5มากสุด1น้อยสุดนะประเมินมาคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะอาจารย์อยากอ่านนะอาจารย์ชอบอ่านโอเคให้เวลากรอกแบบ1ใครที่แบบว่าอ่านหนังสือแล้วก็แบบเกิดความสงสัยว่าเอ้ยตรงนี้อะไรอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือทำข้อสอบเก่าแล้วแบบบางทีธงมันเฉลยผิดทุกคนแล้วเราแบบมันไม่เหมือนที่สอนอะไรเงี้ยเราสามารถติดต่ออาจารย์ได้นะผ่าน Facebook นะ Facebook ส่ง Messenger มาเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นหน้า Facebook ให้นะแต่ว่ามีคนถามเยอะมากเลยแต่ละวันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตอบช้านิดนึงแต่จะตอบทุกคนดูนะคนถามแบบวันนึง20 30คนเลยนะอันนี้ Facebook กิตติยาพฤกษารุ่งเรืองเป็นภาษาอังกฤษนะเราสามารถส่ง Messenger มาถามได้นะว่าเอ้ยอันนี้นะถูกหรือเปล่าเข้าใจถูกไหมนะแบบนี้ถาม
ได้ทีนี้ต่อมาขอบเขตของวิชานี้นะคือวิชานี้จันจะออกปกติจะออกข้อ4ก็คือเรื่องเนี้ยลูกนี้รวมเจ้านี้รวมนะส่วนข้อ3เนี่ยอาจารย์ใหม่นะก็จะปกติก็จะออกเรื่องการใช้สิทธิ์เรียกร้องไม่ก็เพิกถอนช่อฉนซึ่งตัวนี้ไปถามอาจารย์ใหม่หรือว่าจะประโมทเราเองนะข้อ1 2 3ในส่วนของข้ออาจารย์ทรายเนี่ยข้อ4เนี่ยวันนี้จากที่เราเรียนกันไปมีมาตราอะไรบ้างนะเรามาเขียนมาตราให้เรียนก่อนวันนี้เนี่ยเราเรียนตั้งแต่นะ290นะถึง300เลยนะถึง301เลยนะเพราะฉะนั้นมาตราถ้าเราเขียนแบบออกมาจะเยอะมากอ่ะ290 291 292เขียนเยอะๆไว้ก่อนเผื่อใครถ่ายรูปไปเราจะได้รู้ว่าอาจารย์ให้ขอบเขตเยอะมากนะ293 294นะ295นี่คือมาตราที่เรียนกันไปวันนี้เนี่ย296 297298 299 300 301เห็นมั้ยโอ้เรียนเป็น10เลยทีนี้ในส่วนของลูกหนี้เจ้าหนี้ร่วมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่มันไปโยงความระงับแห่งหนี้ไปโยงการพ้นวิสัยอีกนะซึ่งความระงับแห่งหนี้มาตราที่สำคัญเนี่ยมันจะมี321ใช่มั้ย331อันนี้คือมาตราที่เราเรียนก่อนนะยังไม่ได้เก่งอะไรนะมาตราที่เรียนก่อนนะ331340เรื่องการปลดหนี้341เรื่องการหักกบลบหนี้349เรื่องการแปลงหนี้ใหม่แล้วก็353นะเรื่องหนี้เกินกึนกันนะบอกว่าข้อ4เราเรียนไปเยอะมากนะแบบนี้ใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายได้เลยนี่คือมาตราเก่งของอาจารย์สายนะทีนี้สำหรับคนที่เรียนในห้องเนี่ยมันจะมีตัวอย่างหนึ่งนะที่อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ชอบมากและอาจารย์เขียนให้ตัวอย่างให้อยู่ด้วยนะก็คือเรื่องของมาตรา295295อาจารย์ยกตัวอย่างไปกี่ตัววะเนี่ยมีแค่นี้เอง2ตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราไปดูมาตรา295ที่โยงกับมาตรา301มาคือกรณีที่มันเป็นหนี้ที่มันแบ่งแยกไม่ได้อะทุกคนการปกติแล้วมันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อมันแบ่งไม่ได้เนี่ยพอผิดคนใดคนหนึ่งเนี่ยถือว่าผิดทุกคนเลยเนี่ยเห็นมั้ยนี่คือตัวอย่างเก่งเพราะฉะนั้นมาตราจริงๆของเราเนี่ยนะก็จะมีแค่295กับ301แค่นี้หมดละไม่เขียนนะพูดเอาใครฟังก็ได้ประโยชน์ไปใครไม่ฟังทุกคนก็ถ่ายรูปไปแจกได้นะนะประมาณ15มาตราเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยเน้น2ตัวนี้แหละเนี่ยตัวอย่างเนี่ยนะบอกแล้วปกติเป็นเรื่องส่วนตัวพอมันแบ่งไม่ได้ปุ๊บผิดแล้วผิดหมดเลยหลุดก็หลุดหมดเลยทีนี้ไอ้ตัวที่เราเน้นนี่เราจะไม่ดอกจันเราจะไปดอกจันตัวที่เราไม่ได้เน้นโอเคไหมนะใครถ่ายไปก็จันดอกจันมั่วเลยนะทีเนี้ยเนี่ยอาจารย์ชอบทำแบบนี้แหละนะเรียบร้อยวิชาเราจบแล้วนะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยนะก็มาถามได้คนที่เข้าเรียนกับอาจารย์จะรู้ว่าอะไรที่อาจารย์ดอกจันนะไม่ออกนะไอ้ที่ออกก็บอกไปแล้วโอเคไหมมาวันนี้ใครสงสัยอะไรมาถามได้ใครอยากได้เอกสารที่เป็นเลคเชอร์ก็มาขอได้นะหรือจะให้อาจารย์อัปโหลดขึ้นไปในโฟลเดอร์ที่เราแจก QR code ไว้ดิได้ถ่ายรูป QR code ไว้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นไปใน QR code นั้นแล้วกันนะสุดท้ายนี้นะก็จะอวยพรนิดนึงนะใครที่เข้าเรียนนะไม่ว่าจะเป็นเซกไหนก็ตามในวิชานี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบได้ A มาครอบครองทุกคนเลยนะขอบคุณค่ะ
Thank you.